้นนะบังเอิญว่าทางกองกิจได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาผมเห็นเป็นช่องทางเลยก็เลยขอความร่วมมือกับอาจารย์กับบุคลากรว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เขามีความเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวใดๆก็ตามเนี่ยผมอยากให้อาจารย์จับตามองเขาอย่างใกล้ชิดว่าคนเหล่านี้เขากำลังมีวิถีชีวิตอย่างไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเรามีทางออกผมไม่มีความรู้จักจิตวิทยาหรอกแต่ว่าสมัยเรียนเคยเรียนครูมามันมีจิตวิทยาการสอนจิตวิทยาทั่วไปก็มีความรู้อยู่บ้างก็พอจะรู้ว่าการตัดสินใจของคนเนี่ยมันเสี้ยววินาทีนึงในวินาทีหนึ่งวินาทีตรงนั้นที่มันจะเกิดเหตุการณ์แต่ถ้ามันผ่านตรงนั้นไปหนึ่งนาทีผ่านไปเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายตรงนั้นมันอาจจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งอันนี้เป็นความคิดผมเองนะผมไม่รู้ถูกไม่ถูกแล้วคุณหมอช่วยให้คำตอบมาแล้วนะแต่เราที่เป็นคนรอบข้างเราซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มหนึ่งที่เรากำลังดูแลเขาอยู่ก็คือนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะมีความรู้เหล่านี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะได้เตรียมการจะได้หาทางออกที่เหมาะสมนะครับโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตผมมีการเตรียมการไว้พอสมควรนะก็คือว่า1ได้คุยกับกองกิจการนักศึกษาว่าจะต้องเซตคนขึ้นมากี่คน2คน3คนที่จะต้องดูแลเรื่องนี้คือขอบอกจริงๆว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการตั้งเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เลยอันนี้ขอยอมรับอย่างเปิดเผยแต่ณวันนี้จะไม่ใช่1ได้คุยกับกองกิจแล้วว่าต้องเตรียมคนเรื่องนี้แล้วต้องหาความรู้เพิ่มต้องไปสร้างความพร้อมอันที่สองก็คือไปหาคุณหมอไปหาพยาบาลซึ่งมีบริการอยู่ที่เนื้อเขตของเราซึ่งคนกลุ่มนี้แน่นอนเลยว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องดังด้านจิตเวชก็เลยไปเชิญพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานอยู่หลายท่านกับคุณหมอทำหนังสือไปแล้วไปหาด้วยตัวเองด้วยบอกว่าวันนี้ถ้ามีเวลาว่างขอให้ท่านมาฟังด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ความรู้จากคุณหมอในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเตรียมขั้นตอนในเรื่องของลำดับการแก้ปัญหาไม่มีปัญหาก็แล้วไปแต่ถ้ามีปัญหาปั๊บ1อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความรู้ขั้นต้นก่อนซึ่งเอาจากความรู้จากวันนี้แล้วก็จะพยายามเพิ่มความรู้เรื่องนี้ให้เรื่อยๆอันที่2ความรู้ตรงนั้นถ้ามันซับซ้อนปัญหาตรงนั้นถ้ามันมีความซับซ้อนก็ส่งต่อมาที่กองกิจซึ่งจะมีความรู้ระดับหนึ่งที่พยายามจะปรับตัวพยายามที่จะหาความรู้เพิ่มเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหากันเสร็จแล้วก็จะเอาทางฝ่ายพยาบาลฝ่ายแพทย์ของเราซึ่งอาจจะไม่ได้มีความรู้ทางจิตเวชโดยตรงแต่คิดว่าน่าจะมีความรู้โดยเรื่องเหล่านี้ดีกว่าพวกเราขั้นต้นแก้ปัญหาขึ้นไปซึ่งตอนที่ไปคุยกับทางพยาบาลเนี่ยทางพยาบาลก็บอกว่าโอ้อาจารย์มีคนมาปรึกษาปัญหาแบบนี้เยอะซึ่งจริงๆแล้วคือคนที่มีอาชีพเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เจ็บทางกายแต่ว่าทางใจเนี่ยเขาก็อาจจะไปปรึกษาปัญหาส่วนตัวของเขาโดยปกติอยู่แล้วซึ่งพอไปคุยปรากฏว่าเขาบอกว่ามีแบบนี้เยอะอาจารย์ก็แสดงว่าโอเคเราก็มองจุดที่ว่าเป็นคอนแทคพอยต์ถูกนะครับแล้วอันต่อมาก็คือว่าถ้ามีความซับซ้อนมากกว่านั้นจริงๆจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะก็คงจะต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ก็คือโรงพยาบาลวชิระซึ่งได้คุยกับคุณหมอเมื่อกี้มีนักจิตวิทยาที่คอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆอยู่10กว่าท่านนะ10กว่าท่านที่โรงพยาบาลวชิระเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับขณะเดียวกันปัญหาเหล่านี้ถ้ามีความซับซ้อนหรือมีความต้องการคำปรึกษาที่มากกว่านั้นก็คงเป็นทางคุณหมอเพราะฉะนั้นนี่ให้รู้ว่ากรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องเผชิญกับนักศึกษาแม้แต่ตัวเราเองนะอย่าคิดว่าตัวเราจะไม่มีปัญหานะตัวเราเองเพื่อนข้างเคียงเราผู้ร่วมงานเราก็ดูไว้เพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสกับมหาวิทยาลัยสงขลาเรียนเก็บโอเก็บมาให้ความรู้นะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ความรู้ที่ได้เนี่ยจะเหมือนกับต้นทุนที่ดีที่ทำให้เรารู้
รู้และเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญซึ่งมันเป็นปัญหาใหม่ที่ทุกคนควรจะเข้าใจนอกจากจะเข้าใจตัวนักศึกษาตัวเพื่อนแล้วเข้าใจตัวเราด้วยว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรแล้วเรามีเส้นทางในการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณทางคุณหมอสวัสดีแล้วก็ที่เหลือก็จะขอยกพื้นที่ให้กับทางคุณหมอครับขอบคุณมากครับท่านเป็นแพทย์หญิงศรีวลีจูสนิทนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์นะคะของศูนย์สุขภาพทางจิตนะคะโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะขออนุญาตแนะนำประวัตินะคะประวัติทางการศึกษานะคะในปี2556นะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะและในปี2561นะคะท่านได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะประวัติในการทำงานนะคะในปี2556ถึง2557นะคะท่านเป็นแพทย์ฝึกหัดณโรงพยาบาลปัตตานีนะคะและในปี2557นะคะถึงปี2558นะคะท่านเป็นแพทย์ฝึกหัดนะคะที่โรงพยาบาลยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะและในปี2558นะคะถึงปี2561นะคะท่านเป็นแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจิตเวชนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยงานวิจัยที่ท่านได้ทำไว้นะคะก็คือในปีพ.ศ. 2558นะคะท่านได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบพกพานะคะและความสัมพันธ์กับปัญหาทางสุขภาพจิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลาค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรได้เลยค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะเป็นส่วนใหญ่ในที่นี้เป็นอาจารย์กันเยอะใช่ไหมคะค่ะหมอเองก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวสั้นๆนะคะหมอชื่อหมอศรีวลีนะคะมาจากวชิรภูเก็ตนะคะค่ะเป็นจิตแพทย์อยู่ที่วชิรภูเก็ตนะคะทราบว่าวันนี้เขาให้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องภาวะซึมเศร้าในส่วนใหญ่จะเน้นไปทางนักศึกษาใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยในนักศึกษาเนี่ยปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะทั้งเขา walk in ไปเองที่โรงพยาบาลก็เยอะทั้งที่เคยสัมผัสเคยเจอก็เยอะนะคะปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยหนึ่งในนั้นคือที่เด่นๆก็คือซึมเศร้าแต่จะมีเรื่องอื่นๆอีกอาทิเช่นพวกเรื่องยาเสพติดค่อนข้างเยอะค่ะวันก่อนมอก็เพิ่งส่งไปประมาณ 3-4 คนเรื่องกัญชาใช่ไหมคะค่ะก็พอได้ดูและประเมินเคสไปค่ะมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะนะคะที่เกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิตบางทีเราจะรู้สึกว่าทำไมคนเจเนเรชันหลังๆเนี่ยถึงป่วยเป็นซึมเศร้าเยอะเคยสงสัยไหมคะเหมือนเมื่อก่อนไม่เห็นจะมีแบบซึมเศร้ากันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวๆเนี่ยข่าวฆ่าตัวตายเป็นรายวันเลยค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆเนี่ยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยจะทำให้เกิดการปรับตัวที่ผิดปกติคนเราเนี่ย เกิดมาคนละยุคอะค่ะถ้านั่งๆอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวก Gen X ใช่ไหมคะ Generation X ก็จะเป็นลูกหลานของ Baby Boom ถูกไหมคะถ้าเรารู้กันเนี่ย Generation Baby Boom นี่เป็นยังไงนะคะเป็นยุคที่หลังสงครามใช่ไหมคะพอหลังสงครามเนี่ยประชาฉันต้องชอบก่อนพอฉันเข้ามาเรียนปุ๊บฉันไม่ชอบแล้วฉันก็ออกฉันเข้ามาเรียนฉันเข้าไปทำงานปุ๊บพอฉันไม่ชอบฉันก็ออกก็จะได้เห็นว่าทำไมเราจะรู้สึกว่าพอเราคนละเจเนอเรชันกันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทำไมเด็กเจนล่าสุดเนี้ยไม่ขยันทำงานเลยไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นในการทำงานเลยใช่ไหมคะออกบ่อยมากไม่ทนงานจะเห็นอยู่ในทุกสังคมนะคะหรือแม้กระทั่งนักศึกษาปัจจุบันเนี้ยอยู่ดีๆปุ๊บย้ายคณะซิ่วใช่ไหมคะภาษาที่เราใช้กันซิ่วบ้างเปลี่ยนคณะบ้างออกบ้างบางครั้งออกโดยไม่รู้ว่าจริงๆจะต้องไปทำอะไรหรือว่าจะต้องไปเรียนอะไรต่อหรือว่าจะทำยังไงต่อแต่ฉันไม่ชอบตรงนี้ฉันก็ขอออกนะคะแต่จริงๆมันเกิดจากการเลี้ยงดูซึ่งมันเป็นตัวที่คนลุก Gen Y ก็เป็น Gen X เนี่ยลืมสอนไปอย่างนึงก็คือว่าลืมสอนเด็กว่าจริงๆอ่ะแพชชั่น
มันต้องมีแต่จริงๆมันต้องมีความอดทนและความพยายามด้วยบางครั้งการตามหาแพชชั่นเกินไปมันก็ไม่ทำให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะโอเคค่ะก็ถึงคร่าวๆถึงปัญหานะคะจะได้ไล่เรียงกันว่าทำไมถึงเริ่มมีปัญหากันเยอะในยุคเจเนอเรชันนี้ทำไมถึงเด็กถึงออกกันเยอะหรือทำไมเด็กถึงดูแล้วเหมือนไม่สู้งานไม่ทนไม่ทำงานไม่อะไรนะคะเราก็พอจะได้เข้าใจเด็กกันคร่าวๆนะคะจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากการเรียนรู้ของยุคเราซึ่งสมัยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยุคก่อนๆก็เป็นยังไงคะนักเลคเชอร์ใช่ไหมคะโจทย์ยุคนี้เขาบอกว่าการเลคเชอร์ที่ดีเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็น two way บ้างตายแล้ววันนี้เดี๋ยวหมอไม่ได้ two way เดี๋ยวอาจจะต้องขอไมค์ลอยมาแล้วอาจจะต้องช่วยกัน two way นิดนึงนะคะจะได้ไม่หลับไม่นั่งนั่งเลคเชอร์เฉยๆคงจะเหนื่อยแย่นะคะโอเคค่ะเนาะและยุคเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นยุคของ iPad ใช่ไหมคะการเรียนทุกอย่างอยู่ใน iPad เด็กอาจจะเรียนบ้างแชทไปบ้างเรียนบ้างทำอะไรไปบ้างเป็นแบบมัลติทาสก์ซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะต้องปรับการเข้าหาเด็กโดยการสอนที่มันอาจจะต้องเป็นห้องเรียนกลับด้านเคยได้ยินไหมคะห้องเรียนกลับด้านตามสไตล์แบบเอ็ดนะคะพอดีหมอต้องช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยด้วยเขาก็จะมีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านปกติเนี่ยห้องเรียนปกติอาจารย์ถือด้านหน้าใช่ไหมคะนักเรียนจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ก็จะสอนบรรยายไปนักเรียนฟังแต่ห้องเรียนกลับด้านเนี่ยอาจจะต้องมอบเวทีให้เด็กอยู่ด้านล่างเป็นคนดำเนินรายการเช่นอาจจะข้างล่างเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนสอนเป็นคนพูดอาจารย์อาจจะต้องเป็นคนฟังมากขึ้นนะคะมันจะถึงได้เป็นการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะออกนั่งเลิกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรานะคะหัวข้อในวันนี้นะคะหมอใช้คำว่าเข้าใจโรคทางใจในนักศึกษานะคะแต่วันนี้เราก็เน้นหลักไปโรคเดียวนะคะLO นะคะ Learning Objective ของวันนี้ก็คือวันนี้พอดีมาสอนอาจารย์ก็เลยต้องเป็น formal นิดนึงจะต้องให้มีการว่ามีหัวข้ออะไรบ้างในวันนี้นะคะเน้นหนักไปที่โรคซึมเศร้านะคะแต่ว่าถ้าไอ้อื่นๆถ้าอาจารย์อยากทราบหรืออะไรหรือมีคำถามยินดีนะคะทุกคำถามค่ะโรคซึมเศร้านะคะก่อนอื่นเราก็จะมารู้จักกันก่อนนะคะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรนะคะเกิดจากอะไรมีกี่ประเภทรักษาอย่างไรนะคะจะได้ทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้านะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเตรียมรับมืออย่างไรหรือจะดูแลนักศึกษาที่ท่านปกครองเนี่ยอยู่ได้อย่างไรค่ะช่วงเช้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีให้ถามช่วงบ่ายเนี่ยเราอาจจะแอพพลายกันอาจจะมีคนไหนมีเคสที่จะปรึกษาหรือมีตัวอย่างเคสหรือแม้กระทั่งมีซีนาริโอต่างๆหรือเตรียมการรับมือนะคะค่ะช่วงบ่ายก็จะเป็นแนวแอปพลายหน่อยเพราะว่าหลังกินข้าวอิ่มทุกคนก็น่าจะง่วงนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้คุยได้พูดกันนะคะทุกคนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันนะคะโอเคค่ะนะคะเรารู้จักโรคซึมเศร้านะคะซึ่งเป็นโรคจิตเวชที่เป็นโรคที่ค่อนข้างพบบ่อยมากที่สุดก็ว่าได้นะคะค่ะโรคทางจิตเวชเนี่ยมันมีหลายๆอย่างมันจะแบ่งเป็น2ขานะคะหลักขาหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรคทางจิตขาหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรคทางอารมณ์ซึ่งจริงๆ2อันเนี้ยอยู่คนละขากันคนส่วนใหญ่เมื่อก่อนมาหาหมอจิตเวชต้องคิดว่าแย่ละคนนี้เป็นไงคะเป็นบ้าใช่ไหมคะถ้าเบบี้บูมใช่ไหมคะยูเบบี้บูมเนี่ยเป็นบ้าใครมาหาเป็นบ้าทุกคนใช่ไหมคะแต่เอาในความจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางจิตเวชในทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นโรคทางจิตเนี่ยมาหาไม่เยอะค่ะคนที่มาหาเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางอารมณ์ซะมากกว่านะคะอาจจะมีซึมเศร้าบ้างหรือไม่ก็เป็นอาการทางกายเช่นนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากนอนไม่หลับเนี่ยค่ะที่จะ walk in เข้ามาเยอะมากใช่ไหมคะหลายคนอาจจะมีปัญหาพอพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับก็มีคนยิ้มขึ้นมาว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้นะคะค่ะปกติ
ได้รับใช้มหาลัยค่อนข้างเยอะมีทั้งอาจารย์ชาวไทยชาวต่างชาตินักศึกษาชาวไทยนักศึกษาต่างชาติที่มาคอยรับบริการที่คลินิกของวัชิระหรือตามเอกชนก็ปะปรายเรื่อยๆนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเอาโรคหลักๆกันแล้วกันนะคะมาดูโรคซึมเศร้ากันนะคะค่ะเขาตามกรมสุขภาพจิตเนี่ยค่ะบอกว่าคนที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าอาจารย์คิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ได้เปอร์เซ็นต์ได้ค่ะ30คนอื่นมีว่าไงบ้างคะ100คนเนี่ยจะเป็นสักกี่คนได้ในความคิดของเรามีใครให้น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้มั้ยคะแอบปิดไว้นิดนึงนะคะทุกคนจะพยายามเดาจากที่ปิดใช่ไหมคะว่าปิดอะไรอยู่ว่าเห็นโค้งขึ้นมาเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะแต่จริงๆไม่ถึง30แต่ว่าอาจจะเป็นประมาณ 3% 100คนเนี่ยเป็น3คนค่ะแสดงว่านี่นั่งอยู่ประมาณ 60-70 คนได้ไหมถึงไหมคะตอนน่าจะเป็นอยู่สักประมาณคน2คนในนี้นะคะค่ะแล้วก็นักศึกษาเราเนี่ยคณะหนึ่งประมาณ100-200ใช่ไหมคะก็ตีไปเลยว่าเป็นประมาณ 5-6 คนอยู่แล้วในนี้นะคะนะคะโดยคนไทยเนี่ยเป็นประมาณ 1.5 ล้านคนถือว่าจริงๆค่อนข้างเยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยจิตแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะไม่ใช่ทำงานทั้งหมดนะคะลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย900กว่าคน900กว่าคนค่ะค่ะเป็นประมาณอยู่ประมาณ900กว่าคนซึ่งเนี่ยอัตราส่วนเนี่ย900กว่าคนต่อ 1.5 ล้านคนเนี่ยต้องรับภาระค่อนข้างค่ะ900กว่าคนเนี่ยไม่นับตรงที่จิตแพทย์ที่1อาจจะอายุมากแล้วถ้าอายุมากแล้วไม่ทำงาน2ทำงานบริหาร3ตอนนี้เปลี่ยนอาชีพไปอย่างอื่นแล้วเอาจริงๆที่อยู่ในเวชปฏิบัติจริงๆน่าจะเหลือประมาณ 6-700 คนซึ่งค่อนข้างขาดแคลนในปัจจุบันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนนี้อีกคนเข้ารับการรักษาเนี่ยมีแค่ประมาณ 59% หรือประมาณ 60% อีก 40% เนี่ยไม่ได้รับการดูแลรักษาการไม่รับการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยนะคะอาจจะ1ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น2อาจจะรู้สึกว่าการเข้าหาจิตแพทย์เนี่ยเป็นสำหรับคนป่วยต้องเป็นอาการหนักใช่ไหมคะ3ไม่รู้จะเข้าทางแชนเนลไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันจะได้ทางแชนเนลไหนได้บ้างหรือจะยังไงหรือเราจะคัดกรองคร่าวๆการเป็นโรคซึมเศร้ายังไงได้บ้างนะคะค่ะโอเคมาแล้วนะคะนี้แผนที่ประเทศไทยนะคะอันนี้คือปกติเนี้ยเวลาทำงาน KPI ใช่ไหมคะว่าให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งว่าเนี่ย KPI จะต้องเข้าถึงบริการมากกว่า65% นะคะของกรมสุขภาพจิตคือทุกจังหวัดต้องเข้าถึง65%เขียวๆที่เราเห็นนี้คือเข้าถึงบริการมากกว่า65%แดงๆเนี่ยเข้าถึงบริการน้อยกว่า45%ใช่ไหมคะลองดูถ้าเราหาภูเก็ตบางคนอาจจะหาไม่เจอใช่ไหมคะภูเก็ตอยู่เป็นติ่งในเนี้ยค่ะสีแดงเลยแต่ว่าเข้าถึงบริการค่อนข้างน้อยนะคะจริงๆเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเมืองใหญ่ๆที่ประชากรเยอะๆเนี่ยสีแดงหมดกรุงเทพที่อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะก็น้อยใช่ไหมคะเมืองเล็กๆหรือว่าเมืองที่มีสองอย่างค่ะที่เข้าถึงบริการน้อยก็คือหนึ่งเมืองใหญ่สองก็คือค่อนข้างทั่วกันดารนะคะก็เลยทำให้ค่อนข้างน้อยค่ะภูเก็ตเนี่ยจริงๆเนี่ยจิตแพทย์ในภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างอัตราส่วนค่อนข้างที่จะเยอะต่อประชากรโรงพยาบาลวชิระ3คนโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต2คนแล้วก็มีหมอจากต่างจังหวัดเข้ามาช่วยตรวจไอ้นี่เฉพาะจิตเวชผู้ใหญ่นะคะโรงพยาบาลวชิระ3คนโรงพยาบาลกรุงเทพภูธาน2คน
แล้วก็มีพาร์ทชาอีกประมาณ 5-6 คนมาช่วยตรวจในวันหยุดซึ่งจริงๆมองอยู่แล้วเนี่ยประมาณ10คนครึ่งในการที่จะมาหมุนเวียนช่วยตรวจคนไข้ในภูเก็ตจิตเวชเด็กนี่ก็มีประมาณ 2-3 คนซึ่งถือว่าจริงๆถ้าเทียบกับจังหวัดเราเล็กแค่นี้เนี่ยเยอะมากเทียบกับประชากรแต่จริงๆเนี่ยค่ะภูเก็ตมันไม่ใช่แค่ประชากรภูเก็ตใช่ไหมคะประชากรแฝงเนี่ยค่ะเยอะกว่าประชากรภูเก็ตเพราะว่าเนี่ยในที่นี้มีใครที่ใช่คนภูเก็ตดีไหมคะขอยกมือนิดนึงค่ะเดินขึ้นห้องนะคะคนภูเก็ตเนี่ยมีสักกี่คนคะในกล่องขอยกมือนิดนึงค่ะเกินครึ่งห้องจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะและส่วนหนึ่งที่เป็นประชากรที่ย้ายมาทำงานเนี่ยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านไม่ได้ย้ายทะเบียนราษฎรมาทะเบียนบ้านยังอยู่ที่นู่นนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเสียสิทธิ์ในการดีลต่างๆน้อยงบที่จะเข้ามารายได้ที่จะมาบำรุงรักษาค่อนข้างน้อยเพราะว่าจำนวนประชากรน้อยเรื่องสสอย่างน้อยเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะทำให้เนี่ยมีปัญหานอกจากนี้จะมีประชากรชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะมีทุกชาติใช่ไหมคะไม่นับพม่าประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะโรงพยาบาลวชิระเนี่ยต้องมีอาจจะเป็นโรงพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลในประเทศที่มีศูนย์ต่างประเทศที่คอยดีลเกี่ยวกับเรื่องต่างชาติโดยเฉพาะเนี่ยนะคะจะส่งกลับประเทศยังไงแบบยังไงจะดูแลรักษายังไงเนี่ยนะคะค่ะที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะยังเป็นสีแดงอยู่เลยแต่ว่าการเข้าถึงบริการเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะยังไม่บรรลุไปตาม KPI นะคะค่ะต่อไปมาดูอาการนะคะอาการของโรคซึมเศร้านะคะหนึ่งก็ต้องมีอาการทางอารมณ์ใช่ไหมคะอารมณ์เนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ที่เศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เศร้าค่ะจะเป็นแอนฮิโดเนียนี่ก็คือเป็นอารมณ์แบบเฉยเมยไม่ยินดีไม่ยินร้ายอาจจะแบบสนุกก็ไม่สนุกเศร้าฉันก็ไม่เศร้านะมันแบบเบื่อเฉยเป็นทั้งหมดอย่างนั้นนะคะกับเริ่มมีความคิดค่ะเนกาทีฟวิวของตัวเองรู้สึกว่าโลเซเลสตีนรู้สึกตัวเองเนี่ยไม่มีค่ารู้สึกตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีตัวเองมันไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกผิดอะไรก็โทษตัวเองทุกอย่างจะเป็นยังไงคะ projection ของตัวเอง projection ก็คือแบบการโทษเข้าหาตัวเองฝนตกฟ้าร้องไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะฉันเพราะฉันมันไม่ดีแน่เลยเมื่อวานสงสัยฉันไม่ก้าวขาไหนออกวันนี้ฝนตกเลยแบบเนี้ยทุกอย่างไม่ดีเป็นซะทุกอย่างโทษเข้าหาตัวเองแล้วก็จะมีความคิดที่ไม่อยากอยู่อยากตายใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็จะมีอาการอื่นๆอาการอื่นก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรหลายๆอาการนะคะถ้ามาดูตามปกตินี่เป็นเหมือนฟู้ดชาร์ตนะคะเหมือนว่าเป็นทางอารมณ์นะคะอันดับแรกเนี่ยคนเศร้าทุกคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะจริงๆมันเป็น severity นะคะมันเป็นระดับความรุนแรงแรกๆเนี่ยอาจจะมีแค่อารมณ์เป็นไงคะเศร้าๆเบื่อหน่อยใช่ไหมคะแล้วตอนหลังเนี่ยถ้าเป็นอารมณ์เศร้าเบื่อมากรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาเป็นแค่ depression นี่ก็แค่อาจจะเป็นภาวะที่เริ่มซึมเศร้าไม่ถึงกับขั้นที่จะเป็นโรคใช่ไหมคะแต่พอมัน severity มากขึ้นอาจจะเริ่มกินมากขึ้นนอนไม่หลับมากขึ้นกระทบกับ function การทำงานมากขึ้นเริ่มไม่มาทำงานเริ่มอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะเราจะเรียกว่า depression ที่เราเริ่มหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นคนเศร้าทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคซึมเศร้านะคะอกหักก็เศร้าถูกไหมคะแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นโรคซึมเศร้าสอบตกก็เศร้าก็ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันบางครั้งไหนมาดูใครที่มีอาการไดแอคโทสิสหน่อยนะคะก็คือเกณฑ์การวินิจฉัยนิดนึงนะคะนะคะเกณฑ์การวินิจฉัยของหมอเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้ที่สอนแอบสอนคล้ายๆนักศึกษาแพทย์นิดนึงอันไหนไม่เข้าใจสามารถยกมือถามได้หรือว่าสับคำไหนไม่เข้าใจเนี่ยสามารถบอกได้นะคะบางครั้งก็อาจจะติดคลิปที่เข้าเติมไปบ้างแต่ให้บอกนะคะจะพยายามจะสอนให้เข้าใจมากที่สุดโดยการสอนบรรยายประชาชนคือเวลาบรรยายนี่มันจะมีหลายเลเวลใช่ไหมคะอยู่ที่กลุ่มคนบางปกตินี้ถ้าบรรยายชาวบ้าน
ก็จะไม่มีอะไรพวกนี้ออกมาเลยเพราะจริงๆเขาไม่ได้อยากรู้แต่เนี้ยกลุ่มคนฟังเราขึ้นมาสเต็ปนึงที่อาจจะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนดูแลหรือเป็นคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลายๆคนที่ผลเป็นซึมเศร้าใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้รู้ขึ้นมาลึกนิดนึงนะคะเกณฑ์การวินิจฉัยนะคะปัจจุบันนี้ถ้าทางจิตแพทย์เนี่ยเขาจะวินิจฉัยเป็นเขาเรียกว่า DSM-5 นะคะนี่คือไครเทียในการวินิจฉัยนะคะคือจะต้องมีหนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยจะต้องมีอารมณ์เศร้าหรือเบื่อAlmost ทั้งวันเกือบตลอดทั้งวันเป็นเกือบตลอดทั้งวันไม่ใช่เป็นหายๆนะคะต้องเป็นส่วนใหญ่ของวันด้วยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไม่ติดต่อกันทุกวันเลยนะคะเป็นประมาณ2สัปดาห์นะคะเป็นแบบนี้เบื่อเศร้าเนี่ยทำอะไรติดต่อกัน2สัปดาห์เป็น 2-3 วันแล้วหายไม่นับเป็นหายไม่นับจะต้องเป็นตลอดเกือบตลอด2สัปดาห์ใช่ไหมคะจะต้องมีข้ออะไรข้อหนึ่งนะคะต้องมีเศร้าด้วยหรือไม่ชอบไม่เศร้าไม่เศร้าก็ต้องเบื่อนะคะข้อนี้จำเป็นมากต้องกินถึงอาการร่วมกับอาการต่างๆได้เข้าอาการนะคะถ้าจำง่ายๆก็เวลาสอนนักศึกษาให้ท่องเป็นกลอนนะคะเนาะก็ท่องเป็นกลอนใช่ไหมคะจะง่ายขึ้นค่ะก็หดหู่อยู่เบื่อไม่เหลือค่าทำงานผิดคิดช้าใจสลายตายดีกว่าที่ที่ท่องแบบนี้จะทำให้จำได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยสอนเลยสอนนักศึกษาก็เลยต้องท่องให้ท่องเป็นกลอนเพื่อไม่นั้นใครมาจำมาก้าวห้องใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่จิตแพทย์ใช่ไหมคะคนปูอยู่เบื่อก็ตามที่เราสไตล์ใช่ไหมคะเบื่อเศร้าไม่เหลือค่าก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำไมไม่มีค่าอย่างนี้โลเซลเอสตีรู้สึกตัวเองมันไม่ดีทำงานผิดเริ่มหลงลืมสมาธิไม่ดีใช่ไหมคะคิดช้าใช่ไหมคะคิดช้าเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งมันเชื่องช้าไปทั้งหมดทางภาวะทางกายเดินก็ช้าอะไรก็ช้าทำงานก็ช้าช้าสมองก็ช้าช้าทำงานเก็บคิดช้าอะไรลืมเลยนะคะขอทุกคนหัวเราะนี่เรื่องประมาณจริงนี่มันจะช่วยจริงยิ่งตลกมันจะยิ่งทำให้เราความจำมันดีขึ้นใช่ไหมคะแต่จำอะไรเป็นรูปภาพหรือทำอะไรเป็นกรอนจะดีขึ้นหรือคิดช้าใจสลายตายดีกว่าก็คืออาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายใช่ไหมคะความคิดที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ไปก็ได้ค่าอยู่ไปก็เป็นภาระฆ่าตัวตายอย่างแบบเนี้ยก็เอาพวกเนี้ย5ข้อนะคะโดยจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้เกณฑ์ในพวกนี้เยอะก็ได้จริงๆหมอเป็นคนประเมินและวินิจฉัยในการรักษานะคะมันก็จะมีรายละเอียดย่อยไปหน่อยแต่ตรงเนี้ยเอาแค่เนี้ยให้คร่าวๆให้พอรู้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่หมอวินิจฉัยซึมเศร้าทำไมคนนี้หมอวินิจฉัยไม่ทันถึงไม่ถึงซึมเศร้าไม่ให้อะไรไม่ให้ยาอะไรหรือยังไงนะคะค่ะจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าคิดว่าซีเวียร์ซีถึงซึมเศร้าเนี่ยฟังก์ชันในการทำงานกระทบเยอะๆเนี่ยหมอจะรักษาเลยค่ะถ้าสมมติเริ่มฟังก์ชันในการทำงานลดลงการเรียนไปเรียนไม่ได้เกรดลดลงหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานเนี่ยไปทำงานไม่ได้ส่วนใหญ่จะมักจะรักษาเลยถึงแม้ว่าจะไดแอทแม้ว่าจะวินิจฉัยว่าซึมเศร้าหรือไม่ซึมเศร้าหรือเป็นแค่ภาวะที่การปรับตัวผิดปกติเดี๋ยวจะมีการพูดเรื่องการปรับตัวผิดปกตินิดนึงนะคะถ้าคือลุกแค่เป็นแค่นี้หมอก็จะรักษาเลยนะคะนะคะอย่างที่แบบเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมคะมีอาการ5อย่างน้อย5อย่างอยู่นานถึง2สัปดาห์เป็นเกือบตลอดทั้งวันใช่ไหมคะอย่างเนี้ยเราจะเรียกว่าซึมเศร้าสาเหตุนะคะเอามาเรื่องที่มันเริ่มเป็นวิชาการกันบ้างนะคะจริงๆเนี้ยสาเหตุเนี้ยหนึ่งสารสื่อประสาทในสมองมันดูเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะสารสื่อประสาทในสมองเนี้ยทำงานผิดปกติใช่ไหมคะ2พันธุกรรมคนซึมเศร้าหลายๆคนเนี่ยมีพันธุกรรมซึมเศร้ามีเด็กหลายๆคนเนี่ยที่ป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยถ้าทราบประวัติไปดีๆเนี่ยจะเห็นว่าพ่อหรือแม่ก็ซึมเศร้าบางครั้งพ่อหรือแม่ก็ฆ่าตัวตายสำเร็จก็มีใช่ไหมคะ3อันสุดท้ายก็คือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในช่วงนั้นของชีวิตใช่ไหมคะบางคนเนี่ยด้วยความที่มันมีปัจจัยอยู่แล้วสารสื่อประสาทในสมองก็ผิดปกติอยู่แล้วพันธุกรรมก็มีอยู่แล้วพอมีตัวทริกเกอร์หรือมีสเตรสเซอร์เข้ามามีปัจจัยเข้ามาปุ๊บป่วย
บางคนก็เอ๊ะเห็นอกหักทำไมได้ตกใช่ไหมล่ะคนอื่นไม่เห็นป่วยทำไมคนนี้ป่วยแต่จริงๆคนนี้มีแนวโน้มเสี่ยงที่จะป่วยอยู่แล้วแต่แค่ถ้าสมมติไม่มีเหตุการณ์ครั้งนี้เขาอาจจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้และพอมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาปุ๊บในคนเขาปกติก็ว่าเศร้าแล้วแต่คนนี้อาจจะลงไปถึงขั้นถึงเศร้าก็เป็นได้นะคะค่ะสารสุขศาสตร์นะคะนิ้วสมองนะคะทางด้านขวาของทุกคนนะคะนิ้วสมองค่ะสมองเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีสารสุขศาสตร์หลายตัวแต่ตัวที่เกี่ยวกับซึมเศร้าหลักๆเนี่ยมี3ตัวนะคะโดปามีนนอร์อินฟินิฟรินแล้วก็ซีโรโทนินนะคะเนี่ยค่ะนี่จะเป็นหลักการให้ยาของเราพวกนี้เป็นยังไงคะซึมเศร้าจะไม่ง่ายอารมณ์มันก็ดาวใช่ไหมคะสารสุขศาสตร์ก็ดาวลงหมดค่ะดาวโดปามีนนอร์อีแล้วก็โดปามีนเขาเชื่อว่าจริงๆเนี่ยคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ามานานๆเนี่ยค่ะสมองเนี่ยเหี่ยวลงด้วยนะคะเวลามีการวิจัยว่าคนที่เครียดนานๆอยู่ในภาวะซึมเศร้ามานานๆที่ไม่ได้รักษาเนี่ยเบรนเนี่ยค่ะสมองเนี่ยจะเหี่ยวลงโง่ลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองพอฟังปุ๊บน่าจะเหนื่อยคิดว่าจะต้องเข้าระบบการรักษานะคะติดต่อหมอได้เลยนะคะค่ะผมก็ไม่ติดต่อนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเวสติ้งลิสต์ถ้าสมมติโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้เนี่ยเวสติ้งลิสต์ประมาณ 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นคนไหนที่นอนไม่หลับจองคิววันนี้3เดือนอาจจะหลับไปแล้วถึงแม้จะเจอหมอเพราะฉะนั้นให้รีบจองคิวนิดนึงนะคะแต่ถ้าทางโรงพยาบาลวชิระเนี่ยยังไงเขาอัดให้เยอะให้เร็วที่สุดอยู่แล้วแต่อาจจะเจอเป็นนักจิตก่อนหรืออะไรก่อนจะทานจนมาเจอหมอเพราะมีแค่3คนก็ตรวจกันหัวหมุนแล้วล่ะค่ะค่ะแล้วก็พันธุกรรมก็มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นซึมเศร้าใครที่มีญาติเป็นที่ต้องมาพบจิตแพทย์นะคะก็ให้ต้องระวังกับตัวเองไว้ว่าฉันก็มีพันธุกรรมที่อาจจะเสี่ยงนะคะแต่ไม่ต้องเทคแอคชั่นว่าโอ้พอเพอแม่ฉันเป็นใครเป็นฉันต้องซึมเศร้าแน่เลยไม่ต้องดราม่าขนาดนั้นนะคะอาจจะแค่บอกว่าฉันก็มีแค่ปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่ต้องคิดว่ามันแค่ปัจจัยสีสูงกว่าคนปกตินะคะเพราะว่าที่เราบอกไงคะว่าเกิดขึ้นจากสารสื่อประสาทในสมองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะล้อเดียวกับยาที่เราจะให้ยาที่เราให้ก็เป็นตัวเพิ่มสารสื่อประสาทตัวนี้ค่ะใครบ้างที่เสี่ยงกับเป็นโรคซึมเศร้ามีใครบ้างเพศคิดว่าเพศไหนเสี่ยงกว่ากันคะเพศชายเหรอคะเพศชายใครว่าเพศชายคะขอมือหน่อยนิดนึงเพศชายใครว่าเพศหญิงคะโอ้ทำไมทุกคนคิดว่าเพศหญิงเก่งกว่ากันแล้วก็ถึงสร้างมากกว่าผู้หญิงคิดภาพใช่ไหมสิใช่ไหมคะซึ่งจริงๆก็ถูกนะคะเพศที่เก่งกว่ากันสร้างมากกว่ากันเป็นเสียงเนี้ยก็เป็นเพศหญิงใช่ไหมคะถามเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะคนนี้จะเสียงกับเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่านะคะด้วยตาบุคลิกนะคะคิดเยอะจุกจิกเยอะแต่ไม่ใช่เพศชายไม่เป็นนะคะเพศชายเนี่ยก็เป็นบางคนเห็นสามีหรือใครที่บ้านใจที่บ้านเนี่ยเทียบไม่พูดอย่าคิดว่าเขาไม่รู้สึกหรือไม่คิดนะคะแต่จริงๆอ่ะคนที่ไม่พูดเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่ามีอะไรก็เป็นยังคะอินโทรเจกต์หมดดูดซับหมดเป็นอะไรที่ดูดซับอารมณ์หมดเป็นอะไรที่อะไรหมดปุ๊บพอเวลาจะพูดขึ้นมาคำหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นระเบิดถูกไหมคะคนที่ไม่เคยโกรธเลยเนี่ยดูอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่เมื่อเวลาเขามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันก็ระเบิดใช่ไหมคะของแบบนี้มันคล้ายๆกับเวลาเราอัดลมเข้าลูกโป่งอะค่ะใช่ไหมคะอัดลมเรื่อยๆโอเคฉันไม่เป็นไรฉันไม่โกรธโอเคอัดลมอีกฉันไม่เป็นไรฉันไม่โกรธอัดเรื่อยๆเป็นไงคะสุดท้ายลูกโป่งก็ระเบิดแล้วก็ทำลายล้างทุกอย่างนะคะก็น่ากลัวนิดนึงนะคะใครเห็นสามีที่บ้านไม่คุยเนี่ยอาจต้องชวนคุยนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะต้องเช็คอารมณ์นิดนึงว่าตอนนี้เขาโอเคจริงนะคะไม่ใช่แบบฉันด่าไปเขาเงียบฉันด่าไปเขาเงียบเพราะฉะนั้นฉันก็ด่าได้ไม่ใช่นะคะก็อาจจะต้องลดลงนิดนึงเช็คอารมณ์ว่าเขาโอเคเราโอเคใช่ไหมคะต่อคนมองโลกแง่ลบเป็นไงคะอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ได้นะคะคนมองโลกโลกแง่ลบเนี่ยรวมถึงคนที่ professionalist ด้วยต้องเป๊ะทุกอย่างฉันแฟนทุกอย่างฉันเป๊ะทุกอย่างฉันไม่เคยตื่นมาเนี่ยอยู่ที่แบบไม่เคยมีแผนฉันคิดแล้ววันนี้ฉันจะทำไอ้นี้ทุกอย่างไม่เป็นตามแผน
ทุกอย่างอยู่ภายใต้คอนโทรลของฉันอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันเมื่อไหร่เอาออฟคอนโทรลปุ๊บงงทำไม่ถูกอย่างนี้นะคะพวกนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าค่อนข้างที่จะไงคะตรงที่จริงที่มากตรงมากตรงเด่นมากเมื่อชนกับอะไรก็กระทะเยอะพวกนี้พอมีความผิดหวังอะไรมากก็จะรับไม่ค่อยได้แล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้เลยค่ะคนที่แก้ไขปัญหาชีวิตในการลงนี้ก็คล้ายๆกับที่เราบอกสามีของคนหลายๆคนที่เงียบไม่พูดเดินออกมันนะไม่พูดเงียบไม่พอใจก็ไม่บอกคนพวกนี้จริงเป็นภาวะกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะจะเป็นภาวะซึมเศร้าการหลบหนีเนี่ยเป็นทั้งการหลบหนีอาจจะไม่ใช่เป็นแอคชั่นที่เดินหนีอาจจะเป็นแค่ฉันไม่ฟังฉันเงียบฉันไม่พูดลดการปะทะจะได้มีปัญหาจริงๆเขาว่าแบบนี้ไม่ดีนะคะจริงๆของอยากก็จริงๆในคู่สามีภรรยาเนี่ยต้องคุยกันฉันชอบอันนี้เธอไม่ชอบอันนี้แต่ด้วยคุยกันอาจจะคุยกันด้วยท่าทีที่มันโอเคคำพูดที่มันโอเคเนี่ยทุกคนหมอเชื่อว่าพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะปรับตัวใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหมดหลบหนีตลอดเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะระเบิดขึ้นมาอย่างที่เคยคุยกันคนที่จนและไม่มีงานทำคนที่จนและไม่มีงานทำเนี่ยทำไมถึงเป็นโรคซึมเศร้าเขาเชื่อว่าจริงๆเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเศรษฐกิจในครอบครัวหรือเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีจะเยอะกว่าคนที่เศรษฐกิจดีแต่ถามว่าคนเศรษฐกิจดีเป็นโรคซึมเศร้าไหมเยอะมากค่ะที่โรงพยาบาลกรุงเทพมีเยอะมากเป็นคนเศรษฐกิจดีเจ้าของกิจการใหญ่โตทั้งนั้นที่ป่วยใช่ไหมคะแต่คนเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยปัจจัยมันมากกว่าคนจนเป็นไงคะนอกจากเครียดเรื่องชีวิตปัจจุบันแล้วยังเครียดว่าวันนี้ฉันจะมีเงินไหมพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรเครียดว่าทุกวันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาความเครียดสะสมนานๆมันก็มีปัจจัยผิดให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะค่ะอันต่อไปนะคะที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวนะคะคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้านะคะอันต่อไปก็คือคนที่ถูกทารุณกรรมในวัยเด็กจริงๆเนี่ยชีวิตคนเรามันเป็นไดนามิกนะคะมันเป็นเรื่องมันมีอะไรต่อมาล้อเลียนกันเป็นไดนามิกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราถึงโตขึ้นมาทุกวันเนี่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปเชื่อว่าทุกคนมีไดนามิกตรงนี้ค่ะคนที่ถูกทารุณกรรมในวัยเด็กเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงก็จะมีความคิดแล้วก็เก็บมากกว่าคนปกตินะคนที่ตั้งครรภ์ก็มีหลายเรื่องซึมเศร้าได้นะคะแต่ว่าเพราะว่าคนตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนค่อนข้างเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะบุญกินก็ค่อนข้างเยอะจริงๆอ่ะที่เป็นผู้หญิงมากกว่าตั้งครรภ์มากกว่าเนี่ยบอกได้เลยค่ะจริงๆผู้หญิงเนี่ยใครมีบ้างไหมคะเวลารอบเดือนจะมาเนี่ยบุญกินมากบุญกินมากกระทบทุกคนไม่อยากยกมือนะคะเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มบุญกินเขาจะโทษว่าอ๋อนี่ประจำเดือนมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องยกมือนะคะค่ะก็จะมีความพวกที่บุญกินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยมันแปรค่อนข้างเยอะค่ะผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์เอ่ยประจำเดือนมาเอ่ยเพราะฉะนั้นฮอร์โมนจะแปรตลอดเวลาทำให้มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าหรือทำให้หลายๆอย่างมันกระทบกับคนอื่นค่อนข้างเยอะคนที่ประจำเดือนมาแล้วบุตรีเยอะเนี่ยต้องรักษานะคะรักษากระเพาะนะคะจะช่วยทำให้อารมณ์มันปรับดีขึ้นมันเป็นภาวะหนึ่งที่ผิดปกติเลยนะคะจริงๆเนี่ยการรักษาเนี่ยจะใช้ยาบุญเดียวกับยาต้านเศร้ารักษาแล้วจะเห็นผลมันจะดีขึ้นโดยการที่อารมณ์เนี่ยจะใจเย็นขึ้นนะคะหลายๆอาจารย์ที่จตุราไปเรียนทางด้านมูเมนต์สายไทยด้วยนะคะเป็นจิตเวชในผู้หญิงเพราะค่อนข้างเกิดเยอะใช่ไหมคะมันมีทั้งช่วงเท่าไหร่คะช่วงที่ไปดูโรพอสก็คือช่วงที่ประจำเดือนจะหมดช่วงที่ประจำเดือนจะมาช่วงที่ตั้งครรภ์สรุปผู้หญิงเป็นไงคะทุกช่วงของอายุเลยถูกไหมคะเพราะว่าช่วงประจำเดือนมาพอเริ่มสาวใช่ไหมคะประจำเดือนมาช่วงตั้งครรภ์พอเริ่มโตขึ้นมาทำงานพอประจำเดือนหมดก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นได้ทุกสุขช่วงของอายุก็ไม่ต้องน้อยใจที่เกิดมาเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆในเรื่องของอารมณ์สามก็คือพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วก็ขาดทักษะในการดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ที่เจ็บป่วยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนจะเล็กไปเลยทิ้งไปเลยไม่เลี้ยงละลูกไม่สนใจใช่ไหมคะแล้วก็ขาดทักษะในการเลี้ยงดูบางคนเนี่ยสอนแม้กระทั่งว่าเคยได้ยินไหมคะลูกผู้ชายห้ามร้องไห้จริงๆคำสอนนี้บอกไม่ค่อยเห็นด้วยว่าลูกผู้ชายห้ามร้องไห้นี่ค่ะมันจะเป็นตัวที่กดกินกับอารมณ์ทุกอย่างผู้ชายห้ามร้องไห้ไม่ใช่แต่จริงๆผู้ชายต้องมีอารมณ์
ผู้ชายโกรธได้ผู้ชายเสียใจได้ถูกไหมคะพอผู้ชายห้ามร้องไห้กลายเป็นมันค่านิยมอยู่ในตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกว่าฉันเป็นผู้ชายฉันเศร้าไม่ได้ฉันอ่อนแอไม่ได้พอแบบนี้ค่ะกลายเป็นว่าข้างในเนี่ยจริงๆไม่รู้จักว่าอะไรข้างนอกออกมาถึงเนี่ยชายต้องแข็งแรงปุ๊บแต่พอตอนหลังเนี่ยพอไปนานๆเนี่ยข้างในจะมันทวงค่ะบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วพอฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะดาวน์ลงอย่างเห็นได้ชัดพยายามที่จะแอคชั่นว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็งมาตลอดแต่พอข้างในหลายๆอย่างไม่ไหวเนี่ยมันจะดาวน์ลงแล้วยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าแต่จะออกมาด้วยอาการทางกายเช่นเป็นกระเพาะปวดนู่นปวดนี่นอนไม่หลับจะออกมาพิเศษเป็นอาการทางกายเพราะว่าถ้าเป็นอาการทางกายเป็นยังไงยอมรับได้มากกว่าเป็นอาการทางจิตใจเพราะว่าการเป็นอาการทางจิตใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นยังไงอ่อนแอไม่เหมือนที่แม่เคยบอกไว้ไม่เหมือนเคยแม่รับไว้งานระหว่างเขาทำเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงค่ะเจอนักไม่ใช่เป็นนักศึกษาแต่ว่าเป็นนักเรียนมอปลายที่มออนะคะไม่บอกว่าโรงเรียนอะไรที่แบบที่หาดใหญ่นะคะที่หาดใหญ่แต่ว่าไม่ใช่มหาลัยเป็นนักศึกษามอปลายเป็นนักเรียนมอปลายเป็นนักเรียนถูกต้องไหมคะนักเรียนมอปลายเนี่ยเด็กแม่เนี่ยสอนมาตลอดว่าห้ามโกรธพอเด็กโกรธห้ามโกรธเธอห้ามโกรธเด็กก็จะยิ้มโอเคฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีห้ามเสียใจเด็กก็บอกว่าโอเคฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีเด็กก็จะมีแมวตัวนึงก็จะเลี้ยงแมวทุกอย่างเวลาเขาอยู่กับพ่อปุ๊บก็จะใช่ไหมคะทำตัวเหมือนแมวเป็นแดดดี้เกิร์ลที่เดินใช่ไหมคะเมียวเมียวแบบอุ้ยน่ารักเอาพุงให้ใช่ไหมคะเด็กก็ดูอ่านหนังสือนะคะเป็นวันเซบอกจะไม่ได้ไม่ชื่ออะไรแล้ววันเซเนี่ยมีอารมณ์ก็เป็นจะมีตัวละครของญี่ปุ่นตัวนึงนะคะจะมีเป็นเรื่องซีรีส์ญี่ปุ่นที่เป็นเด็กมัธยมถือมีดคัตเตอร์แล้วก็ฆ่าเพื่อนในโรงเรียนเด็กเห็นแบบนั้นเลยค่ะทำเป็นทำตารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ฉันไม่ชอบรู้สึกไม่อยากให้อยู่ในชีวิตเอามีดคัตเตอร์ไปใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนจะไปฆ่าแต่พบว่าครูเห็นก่อนเดินจากมาส่งเด็กคนนี้เป็นคนที่กักเก็บอารมณ์เยอะเป็นทางด้านลบคือฉันไม่มีอารมณ์ทางด้านลบเลยซึ่งมันไม่จริงๆมันมีได้แต่แค่พฤติกรรมต้องรับผิดชอบแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลมอระหว่างนั้นนะคะมีอารมณ์ทางด้านลบเนี่ยแต่ปล่อยไม่ได้ก็เลยหมอก็เลยต้องเข้าไปคุยใช่ไหมคะไปเข้าไปคุยเนี่ยเขารู้สึกว่าที่เขาทำอ่ะไม่ใช่เขาคนนั้นอ่ะชื่อวันเซเป็นฝาแฝดเขาที่ทำใช่ไหมคะตัวเขาเองอ่ะหนูไม่ได้ทำตอนนั้นวันเซค่ะพอเพราะว่าเป็นอะไรคะเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยแม่บอกว่าหนูรู้สึกน้องเอใช่ไหมน้องเอห้ามโกรธน้องเอห้ามโมโหเพราะฉันเป็นฉันโกรธฉันโมโหเป็นใครคะเป็นวันเซก็เลยสปีกออกมาเป็นสองด้านใช่ไหมคะเป็นวันเซระหว่างอยู่นั้นนะคะเด็กอารมณ์ผันผวนไม่รู้เลยเราทำยังไงคะให้กระดาษให้เด็กวาดรูปเด็กวาดรูปอะไรคะวาดรูปเป็นหัวคนเสียบประดานนะคะวาดรูปสวยด้วยนะคะเป็นหัวคนเสียบประดานหรือในนั้นต้องมีหัวหมออยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะโกรธเหมือนกันหมอให้นอนโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถออกมาบอกมาได้ว่าตัวเองโกรธเสียบประดานเลยค่ะมีหมอมีอาจารย์หมอมีใครบอกหมดเลยแล้วก็มีความคิดที่ว่าอยู่ในขณะอยู่ในห้องตรวจนะคะอยากจะเอาดินสอไปจิ้มน้องป้องลูกตาเพื่อนคนข้างๆออกมานี่คือเด็ก10กว่าปีนะคะมัธยมป.4เรียนเก่งเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยต้องเริ่มสอนใหม่เรียนใหม่เลยค่ะคนนี้ก่อนให้รู้จักอารมณ์ว่าตอนนี้อารมณ์เป็นไงฉันเศร้าโอเคเศร้าได้แต่ต้องพฤติกรรมต้องโอเคต้องเหมาะสมฉันโกรธได้ต้องพฤติกรรมต้องเหมาะสมซึ่งจริงๆเด็กในทุกวันนี้ขาดเรื่องการรู้จักอารมณ์มากค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะปัญหาเลยเกิดมาและส่วนใหญ่ไอ้เป็นแบบนี้รักษายากกว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยเป็นจริงไปเลยรักษายากมากเพราะว่าต้องเลี้ยงกันใหม่กว่าจะเขาเลี้ยงมา10กว่าปีเรามาเลี้ยงต่อให้เขาสอนเรื่องอารมณ์สอนการเลี้ยงเขาไหมอารมณ์สอนการจัดการกับอารมณ์เนี่ยคิดว่าต้องต่อกี่ปีคะกว่าที่จะสร้างสุขภาพชีวิตที่สำคัญที่สุดคือวัยเด็กนะคะบอกได้เลยวัยเด็กเนี่ยจะโตมาเป็นคนยังไงจะโตมาเป็นคนที่เหนียวก็เกิดจากวัยเด็กจะโตมาเป็นคนที่ละเอียดจัดก็เกิดจากวัยเด็กวัยเด็กนี้ตั้งแต่2ขวบ3ขวบเลยนะคะตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะ
คนไหนที่แม่คอนโทรลคือเด็กเนี่ยค่ะคอนโทรลมาพอเขาไม่มีให้เราพูดเราก็เล่าเรื่องอื่นไปเรื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็ได้ไปพักแล้วเราค่อยมาคุยต่อก็ได้ค่ะค่ะวัยเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กเกิดมาเนี่ยตอนแรกก็คือออรัลเฟสก็คือทางปากใช่ไหมคะร้องตอบสนองถ้าแม่ตอบสนองได้ดีแม่ปวดนมได้เลยเนี่ยพอเด็กร้องโอเคเขาก็ให้หัวตอบโยนให้ปวดนมได้ดีเนี่ยเด็กก็จะพัฒนาการดีทางด้านออรัลเฟสพอเริ่มโตขึ้นนิดนึงเป็นหลักเดือนจะเริ่มเป็นเรื่องเอนอลก็คือการตูดอะขี้ก็คือการให้ของขวัญของแม่พอลูกขี้แม่เป็นไงคะดีใจใช่ไหมคะลูกขี้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าแม่ระเบียบจัดห้ามขี้ห้ามอะไรเป็นเวลาเป็นอะไรแบบนี้เยอะๆเนี่ยโตมาขี้เหนียวโตมาเป็นคนงกๆนิดนึงอะค่ะโตมาเป็นคนขี้เหนียวนิดนึงใช่ไหมคะพอจากออร่าเอนอลใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเพศเจนิเทเรียใช่ไหมคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยโดยปกติเนี่ยทีนี้หรือว่าโอภาชาติเนี่ยเป็นขอหวงผู้หญิงเนี่ยจะมีลักษณะที่อิจฉาผู้ชายที่มีจมูกเราไม่มีแสดงว่าแม่ไม่ดีอะไรกับเราถึงตัดจมูกเราไปไม่เหมือนผู้ชายใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าจะเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยพ่อกับแม่ต้องรักกันผู้หญิงเนี่ยใครเคยได้ยินไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยคือภรรยาพ่อในชาติที่แล้วซึ่งก็จริงค่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยพอเห็นพ่อปุ๊บนี่แหละคนนี้ฉันรักพ่อมากแต่ว่าจะทำยังไงล่ะให้ฉันโตมาเป็นผู้หญิงได้เป็นผู้หญิงได้ดีพ่อเนี่ยค่ะต้องรักแม่ถ้าพ่อรักแม่เนี่ยเขาก็จะสู้กับแม่นะทำทุกอย่างให้พ่อรักทำเป็นได้ที่เกินทำทุกอย่างให้พ่อดิสู้กับแม่แต่เมื่อไหร่เขาสู้มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉันทำยังไงฉันต้องแพ้แม่พ่อก็ยังรักแม่อะไรก็ยังรักแม่ฉันก็ต้องทำยังไงคะเพื่อให้พ่อได้รักก็จะโตมาเป็นผู้หญิงแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่เขาสู้ชนะหรือว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นที่น่าประทับใจกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะพ่อที่เท่เป็นแอคชั่นเขาก็เท่แอคชั่นเป็นพ่ออาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นแดดดี้เกิร์ลมากๆคนที่เป็นแดดดี้เกิร์ลมากๆก็จะมีลักษณะที่เรียกว่า histrionic personality disorder ก็จะแบบยังไงคะก็ถ้าเราเปรียบเทียบ histrionic นี่ก็คล้ายดารานี่ attentionคนต้องสนใจฉันสวยดูถ่ายรูปจะเห็นตามเฟซบุ๊กใช่ไหมคะถ่ายเยอะๆรั่วยัวเขาว่าอะไรคะเขาไปอยู่กับพ่อเด็กผู้หญิงทำไมคะน่ารักใช้วิธีการเข้าหาพ่อเข้าอะไรเยอะๆเวลาพอไปอยู่ในสังคมก็เรียนรู้เหมือนกันว่าเวลาฉันเจอผู้ชายฉันก็ต้องเข้าไปซีเรียสนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนผู้ชายเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันฉันก็รักแม่ถูกไหมคะเพศตรงข้ามแม่คือเมียฉันจริงๆผู้ชายจะคิดอย่างนี้ค่ะว่าแม่คือเมียฉันในตอนเด็กๆเป็นอันคอนเชียสนะคะไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยฉันคิดว่าแม่เป็นเมียขนาดนั้นไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นอันคอนเชียสในตอนเด็กๆนะคะตามที่ครูของพ่อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพอฉันทำอะไรปุ๊บพ่อเนี่ยจะเป็นออโทริตี้พ่อจะเป็นใหญ่กลัวพ่อมากกลัวพ่อมากกลัวพ่อจะมาตัดจูด้วยถูกไหมคะก็จะต้องทำยังไงทุกอย่างเพื่อให้แม่รักแต่เมื่อไหร่ที่เป็นผู้ชายเห็นว่าทำยังไงแม่ก็ไม่ได้รักทำยังไงคนที่รักที่สุดก็คือพ่อแม่ก็ให้เกียรติพ่อถ้าแม่ไปด่าพ่อมากๆเด็กก็อาจจะกลายเป็นทุกข์นะคะสุดถ้าบ้านไหนที่แบบว่าแม่อารมณ์รุนแรงกับพ่อมากๆแล้วทำให้พ่อ power น้อยลงอะไรน้อยลงเนี้ยเด็กมันก็จะไม่ idealize พ่อมันก็จะไม่ได้เคารพการเป็นพ่อมันก็ถือว่าพ่อไม่ดีถูกไหมคะเพราะพ่อไม่ดีเด็กจะไปเรียนแบบใครเพื่อจะได้เป็นโตขึ้นมาเป็นผู้ชายสมบูรณ์เด็กก็ไม่ใช่ว่าเอาเรียนแบบใครงั้นเอาแบบแม่ละกันฉันก็กลายเป็นตุ๊ดได้นะคะหรือไม่ถ้าไม่เป็นตุ๊ดก็จะเป็นอีกทางไปเลยนะคะเอาคร่าวๆเรื่องนี้อีกยาวค่ะแล้วการเลือกผู้ครองก็เหมือนกันนะคะจริงๆเราก็เลือกจากพ่อแม่เอาเดี๋ยวขอพอเด็กไว้ก่อนถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเวลาออกนอกเรื่องมันสนุกกว่าในเรื่องการเลี้ยงดูใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังง่ายๆคนเป็นมะเร็งต้องให้การรักษาคนที่เป็นอะไรที่เจ็บป่วยน้องเอ๋อรางคนนอนติดเตียงใช่ไหมคะคนเป็นต่างๆเนี้ยก็จะมีเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะการกำเนิดโรคนะคะการกำเนิดโรคเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยโรคทางจิตเวชมักเป็นเรื้อรังและเป็นเศร้านะคะแต่ถามว่ามีหายไหมก็มีนะคะแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มีคนที่เป็นแค่เอพิโซดเดียวเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วจบก็มีค่ะระยะเวลาเนี้ยประมาณ3-6 เดือนถ้าไม่รับการรักษาก็หายเองได้หายเองได้นะคะก็เห็นหลายๆคนบางครั้งไม่ได้มาหาหมอตั้งแต่
เอพิโซดแรกเอพิโซดก็คือการเป็นโรคต่อครั้งนึงใช่ไหมคะบางคนมาตอนเอพิโซดที่2แล้วบอกว่าฉันก็เคยมีภาวะแบบนี้นะหมอตอนเด็กๆอย่างนี้หรือว่าตอนที่ได้ย้อนกลับไปทางประวัติก็จะมีใช่ไหมคะเริ่มป่วยครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีเคสเนี่ยก็คือ20ถึง50ปี20ถึง50ปีเป็นไงคะวัยนักศึกษาเราพอดีเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจค่ะที่จะเจอในอุบัติการณ์ของนักศึกษาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็น20เท่าของประชากรปกตินะคะก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะโอเคค่ะการดำเนินโรคใช่ไหมคะที่เมื่อกี้บอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องกราฟนี้ว่าทำไมเราถึงต้องรักษาแบบนี้โอเคค่ะเป็นเลยส่วนใหญ่20ถึง50ปีนะคะจริงๆเนี่ยวัยนักศึกษาเนี่ยเป็นวัยที่ถ้ามีอาการทางจิตก็จะเริ่มมีช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเป็นอาการทางซึมเศร้าก็จะมีช่วงนี้ค่ะนะคะตามปกติเนี่ยคนที่จะเป็นจิตเภทจะเริ่มมีอาการครั้งแรกก็ประมาณนี้ค่ะติดไปยิ่งผู้ชายจิตเภทนี่เป็นโรคที่ไม่เหมือนกับโรคทางซึมเศร้าจิตเภทคือโรคอาการทางจิตหูแว่วภาพหลอนผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องน้อยใจนะคะจิตเภทเนี่ยผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเราเป็นโรคทางอารมณ์เนี่ยบอกว่าจริงๆโอเคกว่าเป็นโรคทางจิตเนี่ยเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับสติปัญญาโรคทางอารมณ์หายแล้วไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาแต่ตอนที่ช่วงเป็นอาจจะโง่ๆนิดนึงใช่ไหมคะแต่โรคทางจิตเภทเนี่ยโง่เลยค่ะทุกอย่างมันหมดลงใช่ไหมคะหายบางครั้งก็ไม่ได้หายขาดหายบางครั้งก็พอทำงานได้แต่ถามดูเราจะเห็นอะไรคนที่เดินตามถนนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พวกนั้นจะมีอาการทางจิตพอมีอาการทางจิตเนี่ยบางทีฟังก์ชันจะดรอปลงเรื่อยๆเรื่อยๆจากเคยประมาณนี้ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลงไปเรื่อยๆอีกยิ่งกำเริบหลายครั้งฟังก์ชันจะยิ่งดรอปจนบางครั้งเนี่ยบางคนก็เอาออฟเทอเรพีโรคของฉันเป็นอีกโรคนึงเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะผู้ชายเดี๋ยวหาว่าแบบเซ็กไซส์ฝั่งผู้หญิงเยอะผู้ชายเนี่ยจอห์นแนชรู้จักไหมคะจอห์นแนชก็มีอาการทางจิตแต่ยังได้รางวัลโนเบลเลยใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้มีอาการทางจิตเนี่ยไปรู้จักได้ขนาดไหนนะคะเนี่ยโอเคค่ะเสียชีวิตนะคะก็คือการฆ่าตัวตายเป็น20เท่านะคะที่เราต้องระวังนะคะบางคนเนี่ยช่วงชีวิตเดียวก็มีแค่ได้เป็นส่วนเดียวจริงๆค่ะไม่ได้กำเริบซ้ำส่วนมากเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่คอมพลีทเลยจะมีการรีลิสประมาณ3ครั้งได้นะคะการกลับเป็นซ้ำเนี่ยค่ะถ้าเป็นแล้วหายภายใน6เดือนเนี่ยก็เป็นออกเนี่ยเขาเรียกว่ารีแลปส์ก็คือการเป็นซ้ำใช่ไหมคะพบรีแลปส์เนี่ยประมาณ 20% จำง่ายๆเอาได้กลมๆประมาณ 20% ที่มีการหายพบหยุดการรักษาแต่ภายใน6เดือนนี้ใช้กลับมาเป็นซ้ำประมาณ 20% ที่จะกลับมาเป็นซ้ำส่วนใหญ่จะเป็นภายใน 3-6 เดือนแรกของการที่หายแล้วที่ดีขึ้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าไปแล้วต้องให้ยานะเพราะมันก็ป้องกันการแบบส่วนหนึ่งถูกไหมคะป้องกันการกลับเป็นซ้ำแต่ถ้าสมมติว่ารีมิชชั่นเนี่ยคือหายขาดนี่นับ6เดือนง่ายๆโรคทางจิตเวชหลายๆโรคเนี่ยนับ6เดือนหมดสารเสพติดหยุดใช้ได้เนี่ยก็นับ6เดือนนะคะไอ้6เดือนแรกเนี่ยไม่ถือว่าหยุดใช้ได้จริงถือว่าเป็นกลับมาเป็นซ้ำแต่ถ้าสมมติเขาเรียกเป็นเอพิโซดนะคะหมอไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาจะเรียกก็เป็นช่วงค่ะเป็นช่วงของการเป็นโรคถ้าสมมติว่าภายใน6เดือนที่ความเป็นดีเรานับเป็นเอพิโซดเดียวกันแต่เป็นซ้ำแต่ถ้าเลย6เดือนไปแล้วเรานับเป็นคนละเอพิโซดคนละช่วงของการเป็นซ้ำฟังดูงงไหมคะงงไหมเนาะเพราะว่าหมอพูดเองหมอยังงงเองเลยใช่ไหมคะคือยิ่งเอพิโซดมากเนี่ยขอใช้ทักษะว่าเอพิโซดเลยละกันนะคะทุกคนน่าจะเข้าใจยิ่งเอพิโซดมากเนี่ยโอกาสที่เราจะรู้ว่าการให้ยาเนี่ยจะต้องให้ยาอาจจะนานขึ้นหรือว่าอาจจะให้ตลอดชีวิตเนี่ยยิ่งสำคัญยิ่งถ้าสมมติเป็นแค่การรีแลกซ์เนี่ยเราก็นับเป็นเอพิโซดเดียวก็จบค่ะส่วนใหญ่เอพิโซดแรกเนี่ยจะให้การตอบสนองค่อนข้างดีรักษาค่อนข้างง่ายหายค่อนข้างดีทุกอย่างดีหมดเป็นนาทีทองของเรานะคะโอเคค่ะแล้วก็ภายใน1ปีเนี่ยประมาณ 37% 2ปี 25-40% ก็คือเท่าๆกันแต่แสดงว่าช่วงที่มีเคอร์เรนต์มาเยอะที่สุดก็คือช่วง6เดือนแรกนะคะนี่คือกราฟนี้ว่าทำไมเราถึงต้องให้ยานานจิตเวชบางคนเขาไปหาหมอแล้วไม่อยากกินยานะฉันไปหาหมอเสร็จอาการฉันดีขึ้นฉันหยุดยาได้เลยไหมเกิดไข้หวัดพาราใช่ไหมคะไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินไม่ได้นะคะไอ้ต้องย้ำเลยนะ
ยากบอกทุกคนแล้วก็นักศึกษาด้วยว่าจริงๆเนี่ยยาทางจิตเวชต้องกินคงอยู่ระยะหนึ่งอย่างที่เราย้อนกลับไปก็คือตอนแรกว่าทำไมเราถึงเป็นเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองใช่ไหมคะมันต่ำหมดเลยโดปามีนโดปามีนซีโรโทนินเราอีใช่ไหมคะต่ำหมดยาเนี่ยค่ะจะเป็นตัวดันสารสื่อประสาทขึ้นพอเป็นดาวดันสารสื่อประสาทขึ้นเนี่ยมันต้องการอยู่ระยะหนึ่งแล้วค่อยถอยพอถอยเพื่อให้ร่างกายสร้างเองใช่ไหมคะถ้าเราหยุดเลยเป็นไงคะแหว่งชัวร์สารสื่อประสาทก็ลงไปอีกอาจจะดาวอีกบางคนหยุดแล้วไม่มีปัญหาก็จบแต่มีหลายคนที่เมื่อกี้บอกแล้วนะคะ 20% เลยที่จะมีปัญหาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะลักษณะของโรคใช่ไหมคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นปกติใช่ไหมคะพอมีดีเพรสก็ลงระดับต่ำเลยค่ะดาวดิ่งลงไปเลยใช่ไหมคะตรงนี้คือค่าปกติใช่ไหมคะใช่ไหมคะพอเริ่มการรักษาในระยะอะคิวคือระยะแรกเนี่ยอาการก็ดีขึ้นตอบสนองต่อยาขึ้นแต่ถ้าสมมติเป็นอีกในช่วงที่6เดือนแรกเนี่ยเขาเรียกว่ารีแลปส์แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปยาวนานเลยเนี่ยก็ต้องเมนเทนแนนซ์ประมาณ6เดือนเพื่อการรีแลปส์ตรงนี้เราไม่อยากให้ใครที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นซ้ำๆกันอยากให้เป็นปุ๊บจะหายไปยาวนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างต่ำให้กิน6เดือนรักษาแล้วกินไปเลย6เดือนแล้วเดี๋ยวหมอจะเป็นคนเอายาออกให้ถ้าหยุดยาเองบางคนมีหลายคนค่ะที่หยุดยาเองคิดว่าจริงๆมันเป็นไม้ตายของฉันเอาเคหมอให้ยาตัวนี้มาแล้วฉันกินแล้วฉันโอเคมากเลยแฮปปี้มากเลยมีความสุขมากเลยโอเคไม่เป็นไรฉันหยุดยาเดี๋ยวฉันเศร้าเมื่อไหร่ฉันมากินตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่การหยุดยานี่มันเกี่ยวกับผลหลายอย่างอย่างที่หมอบอกว่าพอรักษาเนี่ยตอนแรกเบรนเป็นไงคะกระบอกมันเหี่ยวด้วยใช่ไหมคะโรคซึมเศร้าสารสื่อประสาทก็ต่ำการไซแนปคือมันจะมีตัวนิวรอนข้างในแต่ว่าทางนี้ไม่ใช่สารเม็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะมีตัวเหมือนว่าสารสื่อประสาทจะมีตัวสร้างอยู่ข้างในลักษณะเหมือนนิ้วมืออย่างนี้ก็ได้ค่ะใช่ไหมคะมีหนวดเต็มไปหมดเลยเป็นสิบหนวดจะช่วยในเรื่องความฉลาดช่วยในเรื่องต่างๆของฟังก์ชันในสมองการทำงานของสมองเขาบอกว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ยทุกอย่างมันห่อเกี่ยวหมดหนวดนี้ก็ตายอาจจะตายหมดเลยหรือตายเหลือแค่1ถึง2หนวดพอกินยาปุ๊บเขาว่าช่วงแรกๆเวลาในการกินยาเนี่ยงอกออกกลับมาได้เกือบครบ10หนวดฉลาดเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ยาจะฉลาดขึ้นนะคะฉลาดเท่าเดิมที่เคยฉลาดนะคะแต่เท่าเดิมนะคะเดี๋ยวกินยาแล้วก็ฉลาดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะขอกินกันเยอะคือเท่าเดิมที่เคยฉลาดได้นะคะแต่ถ้าคนไม่ค่อยฉลาดอยู่แล้วก็ตามนั้นนะคะใช่มั้ยคะแต่มันว่าจะงอกกลับมาขึ้นเกือบเท่าเดิมฉลาดได้เท่าเดิมเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะไรที่เรากินหยุดตัวเนี้ยเขาเชื่อว่าการงอกครั้งหลังๆเนี้ยไม่ได้ดีเท่าเดิมจาก10หนวดเนี้ยอาจจะเหลือ7เหลือ8เพราะฉะนั้นเนี้ยการที่มันกำเริบบ่อยๆหรือว่าการรักษาอย่างไม่ต่อเนื่องเนี้ยทำให้โง่ลงด้วยนะคะโง่ลงเป็นไปตามเป็นอาจจะเป็นไปตามวัยหรือมากกว่าวัยคนที่อายุเยอะๆยังไงเราคุยกับนักศึกษาแล้วเรามาฟังให้นักศึกษาเอาเกลือตัวเองบ้างนะคะเยอะๆเนี่ยการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้เป็นความจำเสื่อมต่อไปเนาะเป็นที่เขาบอกอัลไซเมอร์จริงๆอัลไซเมอร์นี่เป็นแค่สเต็ปนะคะเป็นแค่จุดย่อยๆของความจำเสื่อมจริงๆเนี่ยมันมีหลายๆตัวที่ทำให้เกิดความจำเสื่อมหนึ่งในโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็บอกว่าทำให้เป็นความจำเสื่อมได้จะช่วยทำให้เป็นความจำเสื่อมก่อนไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นดันไปเลยค่ะ6เดือนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเห็นนักศึกษาหลายๆคนยินนานกว่านะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยนักศึกษาเนี่ยบอกให้กินจนจบคุณเรียนจบถึงไหนไม่กินถึงนั้นนะคะเขาเชื่อว่าจริงๆเนี่ยระหว่างเรียนเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นอยู่แล้วมันมีความเครียดอยู่แล้วจนจบจนฝึกงานเสร็จจนทดลองงานเสร็จและได้ดีหยุดเพราะว่าไม่งั้นพอสอบนิดนึงเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเป็นจากมาซ้ำหรือเป็นดีแบบเป็นดีไม่ชัดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่จะรักษาอะไรหมอมักจะดันที่เรียนให้จบเพราะฉะนั้นกินยาจนจบเลยเนาะไม่ต้องกังวลเพราะยาจริงๆเนี่ยยาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยบางคนก็กินยาเยอะๆมีผลต่อตับต่อไตยาของหมอส่วนใหญ่ที่รักษาซึมเศร้าไม่มีผลต่อตับไม่มีผลต่อไตไม่ขัดกระเพาะนะคะก็ให้รู้สึกปลอดภัยได้เพราะว่าคนที่เป็นตับเป็นไตเนี่ยเวลาเป็นซึมเศร้าจะใช้ยาตรงพื้นฐานคล้ายๆกันนะคะยิ่งเรากลับไปปกติเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะก็คือส่วนใหญ่จะกินการให้เรียนให้จบ
ในทางปฏิบัติของหมอเองหมอรู้สึกว่าแต่มันแล้วแต่จิตแพทย์บางคนนะคะแต่ในทางปฏิบัติของหมอเองหมอรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่มันจะมากำเริบระหว่างเนี่ยมันจะเสียโอกาสหลายอย่างเสียโอกาสทางด้านตัวของตัวเองหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นหมอเองเนี่ยหมอจะให้กินจนเรียนจบกินไปเลยค่ะลูกหลานใครเป็นก็ไม่ต้องเป็นกังวลกินจนเรียนจบนะคะให้คิดว่ากินเหมือนวิตามินเนาะเรียนจบพอเรียนจบพวกทุกอย่างดีทุกอย่างราบรื่นแล้วเราก็ค่อยๆออกยากันการรักษามีหลายอย่างค่ะคือไซโคเทอราปีใช่ไหมคะที่ว่าจิตบำบัดนะคะจิตบำบัดนะคะจิตบำบัดเนี่ยเป็นรักษาเหมือนให้การพูดคุยจิตบำบัดนี้นักจิตทำได้ระดับหนึ่งหมอทำได้ระดับหนึ่งจะเป็นระดับต่างกันนิดหน่อยต่างกันหน่อยนะคะจะไม่เหมือนกันถ้าลงลึกเนี่ยถึงขั้นลงลึกนักจิตจะทำไม่ได้นักจิตจะทำได้ประมาณแค่ซัพพอร์ตทีไซโคเทอราปีก็คือว่าจะเป็นการปิดประบับชั่วคราวซัพพอร์ตเป็นอะไรยังไงรับฟังนะคะแต่ถ้าสมมติลงลึกกว่านั้นอาจจะต้องใช้จิตแพทย์เป็นคนทำจิตประบับเนี่ยการทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเซสชันนะคะเรียกเป็นเซสชันเซสชันหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงเป็นเหมือนการพูดคุยนะคะคุยกันแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของหมอว่าจะทำยังไงให้เราเตรียมความคิดหรือว่าเป็นยังไงจะเอ็กพอร์เรื่องไหนจะคุยเรื่องไหนจะลงลึกเรื่องไหนสมควรเรื่องไหนก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการแต่ละครั้งนะคะซึ่งนโยบายรัฐบาลแทบจะน้อยมากจะได้ทำติดกันเพราะว่าติดกันเนี่ยคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะคนไข้เนี่ยวันเดียวเราทำงาน8ชั่วโมงคงรับคนไข้ได้8คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะอาจจะได้แค่พูดคุยเป็นระยะสั้นๆใครคิดว่าเราไปหาหมอจิตเวชเป็นไงคะนานนอนเก้าอี้เลยใช่ไหมคะแบบในหนังที่เราเคยเห็นใช่ไหมคะนอนเก้าอี้พูดคุยได้นานแต่ในคนไทยค่อนข้างยากค่ะถ้าไม่ใช่ในเอกชนอย่าว่าในเอกชนในบางที่ยังมีการให้เวลาในการพูดคุยแต่ในบางที่และรัฐบาลคนไข้มันเยอะจริงๆคนหนึ่งอาจจะได้แค่10นาทีนี้ก็เก่งสุดแล้วค่ะเพราะเขาให้เวลาหมอ3ชั่วโมงตัว30ถึง40คนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างยากโดยเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆหน่อยโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลจำกัดโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยจะมีอย่างนี้เลยค่ะจะล็อกเวลาเลยวันหนึ่งเนี่ยเขาให้หมอเปิดได้เพียง7คนล็อกคนละชั่วโมงใช่ไหมคะถ้ามีกำลังหน่อยก็ทางนั้นจะดีกว่านี้เพิ่มโดยการที่มันจะมีเวลาให้เราได้พูดคุยเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันต้องควบคู่กันทั้งไบโอไซโคโซเชียลไบโอก็คือยาใช่ไหมคะไบโอโลจีไซโคก็คือใจใช่ไหมคะโซเชียลก็คือครอบครัวอันที่สองก็คือให้ยานี่นะคะชื่อยาต่างๆกลุ่มยาต่างๆไม่ต้องจำนะคะไม่ออกสอบนะคะเราเรียนเราไม่ออกสอบไม่มีข้อสอบไม่ต้องจำนะคะกลุ่มยาต่างๆไม่ต้องจำอันที่สามการรักษาด้วยไฟฟ้า ECG นะคะ Electrical Consultative Therapy ก็คือการกระตุ้นให้การชาพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวิธีการสุดท้ายที่ตอบสนองต่อยาไม่ดีมีความคิดข้าวตายซ้ำอยู่ดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรขึ้นปกครองตลอดถ้าไม่มีการเลือกจริงๆเนี่ยหมอก็จะใช้เป็น ECG ตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็น ECG ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มเอาง่ายๆถ้าเรียกภาษาบ้านๆเหมือนกันตบให้ตื่นนะคะใช่ไหมความคิดนี้ปุ๊บเปลี่ยนระบบตบทีนึงปุ๊บตื่นขึ้นเข้าใจขึ้นอย่างนั้นนะคะแต่รักษานี่ก็ต้องใช้เวลานานวชิระมีการทำค่ะก็จริงๆซื้อเครื่องมานานซื้อเครื่องมันเป็นเดือนละนะคะแต่ว่าเพิ่งมาได้ทำเอาประมาณสัปดาห์นี้นะคะมีการทำแต่ว่าถ้าสมมติเคสที่ซับซ้อนอาจจะไม่ทำเพื่อจิตแพทย์น้อยอาจจะส่งการลงให้ทำการรักษาที่สารลมเนี่ยค่ะจริงๆเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งเนี่ย20-30คนเลยทำการเตรียมของเลยนะคะไม่ได้น่ากลัวจริงๆนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยนาน16สัปดาห์เนี่ยจะช่วยเรื่องลดอาการซึมเศร้าได้นะคะพอๆกับการรักษาพยาในเบื้องต้นลองดูก่อนได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆสุดท้ายมันก็ต้องลงพยาแต่ไม่ใช่ฉันหยุดยาเพื่อไปออกกำลังกายแบบนี้คิดว่ามันไม่ทันกันค่ะมันไม่ค่อยค่อนข้างไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นนั้นได้ก่อนเนาะสมมติว่าเราเริ่มสุดมีเรื่องความเครียดหรือมีอะไรที่มันสะสมเนี่ยลองไปออกกำลังกายค่ะทานสดกับจานเนาะไปเรื่อยๆนี่ทำให้เราปลอดภัยค่ะทีนี้ส่วนของการรักษาเนี่ยก็ต้องร่วมกันทั้งการรักษาด้วยยาและก็จิตใจที่บอกนะคะคือเบสดีสุด
ะคะแต่ตามที่เราเป็นประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมคะจิตแพทย์ก็น้อยอะไรก็น้อยอุปกรณ์เวลาทุกอย่างจำกัดหมดก็อาจจะเป็นได้ยาแล้วก็การจิตใจส่วนเป็นเล็กน้อยอาจจะให้นักจิตช่วยทำหรืออะไรช่วยทำได้นะคะยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าในกินปุ๊บหายเศร้าเลยไหมใช่ไหมคะอย่างที่บอกมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ยาพิเศษนะคะกินปุ๊บหายเศร้าเลยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่บอกคุณก็ต้องดันสายสุขภาพจะให้มันรวดเร็วทันใจมันไม่ได้มันต้องดันอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดไปหาหมอจะบอกเลยว่ายาต้านเศร้าในกินไปเลยเหมือนกินฟรีไปประมาณ2สัปดาห์บอกไว้จริงๆเนี่ย2สัปดาห์ที่ช่วยให้มันหายเศร้าแต่ในช่วงแรกๆนี่จะมียาตัวอื่นที่ออกเร็วๆเช่นคลายกังวลช่วยให้นอนช่วยให้อะไรอย่างเมื่อคนเราหลับได้เนี่ยคลายกังวลได้เนี่ยอารมณ์จะดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ถามว่ายังไม่ดียาต้านเศร้ายังไม่ออกฤทธิ์นะคะตัวแพงๆเลยเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยเป็นร้อยกว่าบาทเนี่ยก็เร็วสุดได้3-4วันจะเริ่มออกฤทธิ์นะคะ2สัปดาห์นี้ partial response เริ่มออกฤทธิ์ออกฤทธิ์เต็มที่เดือน2เดือนมาช้ามากใช่ไหมคะเนาะยาต้านเศร้าในระบบเนี่ยมีเยอะมากมีเป็น20-30ตัวมีตั้งแต่เม็ดบาทเดียวจนถึงเม็ด200นะคะเป็นโรคทางจิตเวชนะคะเป็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องรวยด้วยคือเราจะได้ยาชื่อนะคะยาเนี่ยถามว่าดีต่างกันยังไงดีต่างกันที่มันจะลดผลข้างเคียงออกฤทธิ์เร็วโปรโมทคอนดิชั่นโปรโมทคอนดิชั่นคืออะไรคะส่งเสริมให้ความคิดมันดีขึ้นอะไรดีขึ้นตามที่เขาเพลงนะคะเม็ด200เป็นผลิตนะคะคิดดูไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะ200เดือนหนึ่ง6,000ไม่รวมค่าตัวเองไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลไม่รวมยาอื่นนะคะเดือนหนึ่งก็จะต้องเสียเกือบหมื่นนะคะแต่จริงๆยาคงคืนค่ะบริการก็ค่อนข้างนะคะพอไปได้ผลข้างเคียงก็ไม่ได้เยอะอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้มีผลข้างเคียงมากไม่ได้มีกับอะไรนะยาตัวพื้นฐานค่อนข้างดีค่ะหมอจะแนะนำเลยว่าบางคนที่บอกหมอเอายาดีที่สุดเลยหมอจะบอกว่ากินในตัวพื้นฐานก่อนค่ะเพราะว่าตัวพื้นฐานเนี่ยเราต้องกินนานใช่ไหมคะบางคนจะใครจะไปรู้ว่าฉันจะต้องกินตลอดชีวิตไหมเอาตัวพื้นฐานเนี่ยก่อนที่มันเบิกได้30 บาทก็เบิกได้10 ทุก 10เบิกได้เนี่ยกินไปก่อนนะคะถ้ามันไม่ดีเราค่อยเปลี่ยนแต่ถ้ามันดีนี่บางคนแค่จบแค่ตัวพื้นฐานก็จบแล้วเราต้องกินนานไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวยิ่งเด็กๆเนี่ยค่ะแรกๆแม่ก็ส่งให้ใช่ไหมคะถ้าต่อไปเขาต้องกินจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งแม่ไปอยู่เนี่ยต่อใครจะเป็นคนส่งเสียขาดยาแล้วมีผลกระทบมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆตรงพื้นฐานแต่ให้เขาต้องรวยแล้วจริงๆตาม10-30 บาทก็มีตัวที่มันพอดีพอสมควรจะทำให้เราได้เบิกได้แล้วก็ทำให้อาการหายนะคะถ้ามันไม่ตอบสนองอาจจะต้องพัฒนาเป็นกดกินเนาะ6-1 ปีนะคะจะบอกว่า1ปีแล้วก็ไม่ควรหยุดยาเองนะคะเพราะยาบางตัวหยุดปุ๊บมันจะมีผลข้างเคียงไม่ต้องกลัวติดยาด้วยนะคะไม่มีใครอยากกินหมอคิดว่ายังไงมันเป็นของอาถรรพ์ออกได้อยู่แล้วถึงติดยายังไงหมอก็รักษาได้เพราะจริงๆแล้วใครก็ถึงติดยาเขาก็ส่งให้หมอรักษาการรักษาทางใจนะคะที่เมื่อกี้บอกจิตบำบัดมันก็จะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนความคิดถ้าจะคิดว่าเขาไม่คิดเรื่องเทอราปีก็คือข้อมีถี่ก็คือความคิดใช่ไหมคะเรียบร้อยก็คือพฤติกรรมเทอราปีก็คือการรักษาเขาเชื่อว่าทุกการกระทำเนี่ยมาจากความคิดการถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้พฤติกรรมจะเปลี่ยนนะคะแต่ในเชิงลึกเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวรู้เยอะแล้วเดี๋ยวจะแยกอาชีพเรานะคะ2ก็คือจิตประปัดในการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ3ก็คือมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนจะเห็นว่าบางคนเป็นคนเก่งแต่จะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจกันเยอะตัวนี้ค่ะพวกนี้จะมีอาจจะมีแต่ไม่ต้องทำอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้นะคะตามสเต็ปที่เราบอกนะคะพอมีอาการเศร้าปุ๊บใช่ไหมคะตัวเด็กก็ทำแบบคัดกรองแล้วมันเป็นถึงการวินิจฉัยใช่ไหมคะพอวินิจฉัยที่เป็นหน้าที่ของหมอเนาะอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอเราวินิจฉัยไม่เป็นไรรักษาเป็นหน้าที่ของหมอหน้าที่ของเราฝากอย่างสองอย่างก็คือนะคะอันดับแรกก็คือคัดกรองประเมินค่ะเดี๋ยวสไลด์นี้ก็เปลี่ยนนะคะขอสไลด์เดียวนะคะตั้งใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาขนมไม่คุ้มค่าขนมที่เขาให้นะคะขออย่างเดียวก็คือหนึ่งเราคัดกรองประเมินเห็นเด็กคนไหนเริ่มอารมณ์เศร้าๆเห็นเด็กคนไหนเริ่มอารมณ์ไม่ดีเห็นเด็กคนไหนพฤติกรรมการเรียนเดิมเป็นเด็กขยันดีไหมไป
เด็กๆคนไหนที่เดิมผลการเรียนดีแล้วอยู่ดีๆผลการเรียนดรอปลงไปนะคะคัดกรองที่จะเป็นของเรานะคะกับอีกอันนึงที่ขอไว้ก็คือติดตามเฝ้าระวังในเด็กที่ป่วยแล้วในเด็กที่เป็นแล้วช่วงกำลังกินยาอยู่กลับดีไหมติดตามแล้วหมอดีไหมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อาการเป็นกำเริบไหมนะคะขอแค่2อย่างสำหรับอาจารย์นะคะให้ตรงกลางเดี๋ยวหมอทำให้ที่ต้องเป็นหมอขอแค่2อย่างก็คือคัดกรองกับติดตามเฝ้าระวังนะคะเพราะบางทีเด็กเขาก็จะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่การที่เขาเข้าไม่เป็นไรฉันอยู่ของฉันเองได้ไม่เป็นไรฉันระเบียบมีได้อาจารย์ต้องชี้แนะเองหนึ่งเช่นเป็นยังไงมีอะไรเรียกออกมานะคะว่ามันเกิดอะไรคือถ้าเราเห็นรู้สึกว่ามันเราไม่สามารถโทรได้ตรงสถานน้องยินดีนะคะที่นี่จะเป็นตัวคัดกรองให้ก็ระวังตัวเองนะคะเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะก็คือโรคซึมเศร้าเนี่ยถือว่าเป็นสารสื่อประสาทในสมองเสียสมดุลเราแค่ไม่รอค่ะไม่ต้องไปรอค่ะโรคนี้เป็นโรคนี้โรคนี้นะคะเราจำแค่นี้เขาจริงๆมันสารสื่อประสาทในสมองเสียสมดุลนะคะความเครียดในชีวิตก็ทำให้เป็นมากขึ้นเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมคะอาการเนี้ยก็ส่งผลต่อความคิดความรู้สึกการทำงานความชั่งลดจะมีได้คือ1เสียต่อสารสื่อประสาท2ฟังก์ชันลดนะคะยาต้านเศร้าเนี่ยรักษาได้ดีแต่มันต้องใช้เวลาระยะเวลาที่บอกเนาะตามที่เราเข้าใจกันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการต้องกินอยู่นานสักพักนึงอย่างต่ำ6เดือนนะคะเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ6เดือนเนี่ยเราไม่นับจากเริ่มกินนะคะจริงๆเนี่ยรับจากอาการดีซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าดูจากเนี้ยมันก็ฟังดูต้องอีกเพลย์ไปใช่ไหมคะต้องยืดยาวอีกนิดนึงเนาะเพราะว่ากว่าจะอาการดีกว่าจะกินเนี่ย2สัปดาห์เริ่มออกฤทธิ์1เดือนถึง2เดือนที่ออกฤทธิ์เต็มที่ใช่ไหมคะพออาการดีปุ๊บนับไปเลย6เดือนและหลังจากนั้นเราก็ค่อยหยุดยากันนะคะเราแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสามารถช่วยกันได้นะคะให้มันหายช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นได้พวกผู้ประกอบการรักษาได้อาจจะหาที่ได้มีความร่วมกันรับฟังกันมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายที่บอกแล้วเนาะจะได้หลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขขึ้นมาใช่ไหมคะพอหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้มีความสุขมากขึ้นช่วยต้านกันกับโรคซึมเศร้าได้นะคะเรื่องตัวโรคซึมเศร้าเนี่ยหมอคงจะจบแค่นี้จริงๆจบแล้วใช่ไหมวันนี้ถ้าฟังดูแบบนี้เหมือนจบแล้วเลยใช่ไหมคะจริงๆถ้าจริงๆเนี่ยเนื้อหาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยบรรยายทั้งวันเนี่ยตอนที่เขาให้หัวข้อไปเนี่ยคิดอยู่นานมากเลยค่ะจะบรรยายยังไม่ได้ทั้งวันนะคะก็ไม่เป็นไรไอ้ตัวเรื่องซึมเศร้าเนี่ยก็คงจะมีประมาณแค่นี้ที่เราจะต้องรู้จริงๆรู้แค่นี้เนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วนะคะเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าว่าทำไมถึงเป็นอะไรถึงเป็นอะไรเยอะแต่จริงๆเนี่ยคนบางคนมาด้วยเศร้าเหมือนกันแต่จริงๆมันมีหลายโรคที่มันแอบไปในโรคซึมเศร้าแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยจะเห็นหลายคนที่บอกว่าฉันเป็นซึมเศร้านะฉันเป็นซึมเศร้านะซึ่งอาจจะไม่รับการรักษาอาจจะไม่รับการวินิจฉัยแต่ยังไงใช้จุดนี้ในการจะบอกว่าเพื่อบางคนลดยังไงคะลดการถูกรังแกจากคนอื่นลดการทำงานหลีกเลี่ยงการทำงานได้สิทธิพิเศษหรืออะไรสังคมต้องเห็นใจฉันซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ใช่นะคะอาจจะมีโรคอื่นแอบแฝงอยู่นะคะซึ่งจริงๆถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากบอกใครมากหรอกค่ะว่าจะมีโรคซึมเศร้าจริงๆในสังคมไทยก็ยังไม่ค่อยยอมรับเนาะโรคทางจิตเวชต่างๆเนาะมันเป็นสิ่งที่เป็นตาบาปของเราถูกไหมคะมันจะโดนปลุกเวลาพอเดินมาปุ๊บโดนเลเวลเลยว่าคนนี้โรคซึมเศร้าคนนี้ออกทำงานไม่ได้หรอกคนนี้อะไรแบบนี้ค่ะจริงๆเนี่ยในสังคมที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นคนเฮลตี้หน่อยเนี่ยแบบสุขภาพจิตที่ดีหน่อยหรือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาหน่อยก็จะไม่ค่อยบอกว่าจะมีโรคซึมเศร้ามาสุขิตเป็นความลับแต่ในบางคนอาจจะใช้โอกาสจากตรงนี้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์นะคะแต่จริงๆการดูแลเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยในช่วงการรักษาแรกตอนที่อาการไม่ดีอาจจะต้องเดือดร้อนกับอื่นหน่อยต้องช่วยงานช่วยอะไรหน่อยแต่พออาการดีเนี่ยฟังก์ชันกลับมาเท่าเดิมหรือเกือบเท่าเดิมเลยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรมากมายนะคะแล้วก็การที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นคนพิการไม่ได้เป็นคนป่วยที่มารักษาไม่ได้เพราะฉะนั้น
พอกลับมาทำงานได้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่ต้องได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องติดกับการที่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าจะได้อะไรนะคะจะเป็นลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่การวินิจฉัยแยกโรคเวลามาหาหมอเนี่ยเวลาคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาบอกว่าเศร้าเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าแต่บอกมีภาวะเศร้าเนี่ยเป็นโรคอะไรได้บ้างโรคแรกที่เราพูดถึงก็คืออาจจะเป็นโรคทางกายโรคทางกายนะคะอื่นๆที่ทำให้ออกมามีอารมณ์เศร้าฟังดูก็แปลกๆเนาะโรคทางกายอื่นๆที่ทำมาให้ออกมามีอารมณ์เศร้าอันดับแรกก็คือดีเมนเชียนี่คือเป็นไงคะสมองเสื่อมใช่ไหมคะสมองเสื่อมเนี่ยบางครั้งออกมาเป็นโรคซึมเศร้าได้เขาเรียกกันว่าบางครั้งโรคซึมเศร้าในคนแก่เนี่ยที่ทำให้เหมือนบางทีลงลืมๆแค่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซูโดดีเมนเชียซูโดแปลว่าเป็นชั่วคราวเป็นไม่จริงใช่ไหมคะดีเมนเชียแปลว่าสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการโรคซึมเศร้ากับสมองเสื่อมจะออกมาคล้ายๆกันสมาธิไม่ดีความจำลดลงหลงลืมบางครั้งถ้าเราเห็นคนอายุเยอะระดับหนึ่งมาคลินิกครั้งแรกด้วยความจำไม่ดีอาจจะถามถึงเรื่องอารมณ์ว่าอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงใช่ไหมคะถ้าเป็นสมองเสื่อมเนี่ยการรักษาเรารู้เลยว่ามีแต่ซุดกับทรงยาที่ให้เนี่ยแค่ยืดเวลาไม่ได้รักษาตามยาสมองเสื่อมปกติเนี่ยคนสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นี่ก็พบหมอเหมือนกันถูกไหมคะจะหาหมอหรือหาหมอนิวโรหาหมอระบบประสาทอายุรกรรมระบบประสาทสัญญากรรมหรือหาหมอก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าเรียกส่วนใหญ่เขาชอบไปหาฝั่งนู้นมากกว่าเพราะมาหาจิตเวชมันจะเป็นตาบ่าวิทย์เลยก็ฉันเป็นบ้าเนาะบางคนถ้ายังคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่มีส่วนหนึ่งก็ยังเจอที่หมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราคนที่อารมณ์ไม่ค่อยเวลาคนที่พาไม่หลงลืมเนี่ยอันดับแรกเราต้องดูอารมณ์ก่อนว่าจริงๆอารมณ์เขาเป็นยังไงคนแก่ๆไม่บอกหรอกค่ะว่าตัวเองเศร้ามันจะมาแบบปวดหัวปวดกล้ามเนื้อปวดมันจะมีมาคอมเพลนหลายเรื่องบ่นเรื่องหลายๆเรื่องแต่เป็นเรื่องทางกายเนาะยังพูดอย่างนี้นอนอันมีอันนอนไม่หลับเข้ามาเราอาจต้องดูแล้วว่าจริงๆอารมณ์เขาเป็นยังไงนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นอารมณ์เศร้าทำให้เกิดภาวะที่เหมือนสมองเสื่อมชั่วคราวเนี่ยรักษาได้และหายเป็นปกติเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรักษาตัวนี้เป็นจุดแรกก่อนนะคะ left side stroke stroke นี่คือสมองขาดเลือดสมองตีบหรือแตกก็ได้ใช่ไหมคะฝั่งด้านซ้ายซึ่งมีผลเกี่ยวกับพวกอารมณ์ความคิดความจำมาเยอะเพราะฉะนั้นจะมีอาการเรื่องนี้ได้ไฮโปไทรอยด์ก็คือฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำๆเนี้ยทำให้เป็นซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี้ยถ้าสมมติว่ามาด้วยซึมเศร้าอ้วนขึ้นนอนมากเฉื่อยเฉื่อยหมอจะต้องเจาะไทรอยด์ว่าเจาะไทรอยด์คือเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดเพื่อตรวจหาไทรอยด์ว่าจริงๆเนี่ยมีภาวะไฮโปไทรอยด์หรือไทรอยด์ต่ำไหมเพราะพฤติกรรมจะคล้ายๆกันเนาะบางคนบอกว่าคนซึมเศร้าเนี่ยท้องกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมคะแต่เป็นจะมีประเภทนึงก็คือประเภทซึมเศร้าที่ผิดปกติจะกลายสวิตช์กลับเป็นกินเยอะนอนเยอะน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างที่เราเคยเห็นในดาราใช่ไหมคะชื่ออะไรนะใช่ไหมคะของ AM ไหมคะใช่ไหมถ้าหมอจะไม่ผิดใช่ไหมคะที่อ้วนขึ้นเยอะเลยนั่นแหละค่ะนั่นคือเป็นโรคซึมเศร้าแต่เป็นโรคซึมเศร้าอีกประเภทหนึ่งที่เป็นแบบที่ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะมันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งจะเป็นสวิตช์กลับตรงข้ามได้ก็คือนอนเยอะกินเยอะน้ำหนักขึ้นเยอะนะคะสองเกิดจากยาบางชนิดยาบางชนิดเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการซึมเศร้าได้นะคะรวมถึงสารเสพติดด้วยสารเสพติดเนี่ยมีผลได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเด็กๆนักศึกษาที่ใช้กันเนี่ยจะมีผลทั้งอารมณ์มีผลทั้งอาการทางจิตมีผลถึงความกังวลมีผลได้หมดนะคะบางคนเนี่ยออกมาเป็นแบบซึมเศร้าได้ด้วยแต่มันต้องแยกออกนิดนึงนะคะเด็กใช้สารเนี่ยมี2แบบคึกขนองใช้ไปปุ๊บแล้วมีอาการทางด้านจิตเวชหรือเป็นอารมณ์ซึมเศร้ากับเด็กประเภทนึงคือฉันเศร้ามาก่อนแล้วฉันไปใช้ยาช่วยให้ฉันรู้สึกได้ดีขึ้นให้ฉันได้ใช้ชีวิตไปได้ถ้าเด็กประเภทที่2เนี่ยที่ฉันเศร้ามาก่อนถ้าเรารักษาซึมเศร้าดีขึ้นโอกาสจะเลิกยาก็จะได้ดีขึ้นจบๆนะคะแต่ในวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นประเภทหลักค่อนข้างเยอะประเภทก่อนแรกค่อนข้างเยอะก็คือคึกขนอง
ช้ตามเพื่อนใช้สนุกสนานแต่ในกลุ่มนี้มันจะมีโรคประเภทหลังซึ่งเราต้องรักษาก็จะอยู่ปะปลายเรื่อยๆค่ะ อันที่2การปรับตัวภาวะที่ต้องแยกโรคออกก็คืออันต่อมาก็คือการปรับตัวผิดปกติหรือเราเรียกว่าจริงๆ adjustment disorder ในใบรับรองแพทย์ถ้าคนหลายคนถ้าสมมติว่าโรคซึมเป็นซึมเศร้าหรือมาพบหมอเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเรื่องของมักจะได้ adjustment disorder adjustment disorder นี่คือเป็นอะไรง่ายๆถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือเหมือนอกหักสอบตกช่วงนึงเป็นแค่ช่วงเวลาระยะเวลานึงความรุนแรงไม่ทันถึงซึมเศร้าแต่ซึมเศร้านะเริ่มเสียฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเช่นอกหักในที่นี้มีใครไม่เคยอกหักมีไหมคะโอ้เป็นคนโชคดีนะคะคนไม่เคยอกหักนะคะแต่ไม่ต้องเป็นของคนที่เคยอกหักนี่ก็เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งนะคะเนาะอกหักเนี่ยทุกคนหมอเชื่อว่าเขาผิดหวังเนี่ยมันเศร้าแต่เศร้าเนี่ยการปรับตัวที่ผิดปกติหรือช่วงนั้นที่มีอะไรที่มากระทบเนี่ยมันเศร้าอยู่แค่ระยะเวลาหนึ่งและหลังจากนั้นมันดีขึ้นนะคะซึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาในการรักษาเหมือนยาซึมเศร้าหรืออาจจะแค่คุยให้ยาให้คลายกังวลกินเป็นครั้งคราวไอเนี้ยคือถ้าเรียนตามซีเวอร์ตี้เนี่ยไอนี้มันจะต่ำกว่าและเป็นเรื่องที่รู้ว่ามีตัวกระทบชัดเจนมีเรื่องเครียดชัดเจนรู้ว่ามันเป็นเรื่องไอ้นี่เรื่องเครียดหายฉันจบอกหักมีแฟนใหม่จบใช่ไหมคะสอบตกแก้ผ่านจบหายถูกไหมคะย้ายที่ทำงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนคนนี้ออกหรือลาออกจากงานไปทำงานอื่นจบส่วนใหญ่ตัวนี้ตัวกระตุ้นชัดเจนและความรุนแรงน้อยกว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องกินยาถ้าสมมติว่ามีอาการค่อนข้างเยอะหรือแค่ยาคลายกังวลในช่วงแรกๆนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเกิดภายใน1เดือนถึง3เดือนหลังจากมีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็อาการไม่เป็นนานถึง6เดือนนะคะเอาต่อไปโรคยอดฮิตใช่ไหมคะไบโพล่าใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เวลาคนมาหาหมอเนี่ยจะชอบมีโกรธมาแค่บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นไบโพล่าค่ะหมอแต่ไม่ได้ใช้มาเองเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะเอ๊ะคุณคนนี้เป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันเป็นความคิดที่เข้าใจผิดกันเยอะใช่ไหมคะส่วนใหญ่บางคนอารมณ์ไบโพล่าจะรู้ว่าไบโพล่าใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยไบโพล่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไบโพล่าเนี่ยตามที่เราเข้าใจภาษาไทยก็คือเป็นไงคะสองขั้วอันนี้ไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะคะมันเป็นแคตเกอรีในการแบ่งการวินิจฉัยซึ่งจริงๆเนี่ยมันซับซ้อนเยอะอ่านไปงงเดี๋ยวฟังที่หมอเล่าแล้วกันนะคะมันเป็นสองขั้วในที่ภาษาไทยเรียกใช่ไหมคะขั้วหนึ่งคือสนุกสนานคือเพลงล่าเริงใช้เงินเยอะจับจ่ายเงินเยอะแต่งตัวเยอะสีแบบนี้นะคะสีไปเลยนะคะใช้เยอะไปเลยอีกขั้วหนึ่งซึมเศร้าเบื่อหน่ายหดหู่ไม่อยากทำอะไรเป็นของขั้วแบบนี้ถ้าเราเห็นวันนี้พวกเพื่อนร่วมงานแต่งตัวสวยมาเลยวันต่อมาหยุดงานเลยบอกซึมเศร้าตอนนี้ไบโพล่าไหมคะไม่ใช่เนาะไบโพล่าเนี่ยตามลักษณะการดำเนินโรคไม่สวิงเต็มขึ้นลงแบบนี้นะคะเวลามันเขาเรียกเป็นเอพิโซดเหมือนกันยังจำคำว่าเอพิโซดได้อยู่เนาะเอพิโซดเหมือนกันมันเป็นช่วงระยะเวลาเลยอย่างต่ำเนี่ยต้อง4-6สัปดาห์เลยเวลามันเต็มขึ้นมาคำนึงเนี่ยเนาะเวลาพอเป็นขั้วแมเนียขั้วบวกเขาจะเรียกขั้วแมเนียใช่ไหมขั้วบวกแมเนียเนี่ยจะเป็นติดต่อกันเลยนะครื้นเพลงสนุกสนานพูดเยอะโครงการใหญ่มีหัวที่โครงการเต็มไปหมดเลยอยากทำนู่นทำนี่นอนไม่หลับนอน3 ชั่วโมงรู้สึกว่าพอแล้วแรงเยอะมากแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าแมเนียซึ่งมันจะเป็นต่อกันเลยนะซื้อของก็ซื้อจะเป็นนี่สิของเคยมีคนไข้แบบโคราเนี่ยซื้ออ่างล้างหน้าซื้อชักโครกซื้ออ่างจากุชี่ทั้งที่จริงๆบ้านเป็นกระต๊อบใช่ไหมคะซื้อมาเต็มไปหมดเลยแม่งงมากว่าจะเอาไปติดตั้งตรงไหนแล้วก็รูปบัตรเครดิตเนี่ยเสียเป็นแสนๆนะคะซึ่งเนี่ยจะเป็นอาการของไบโพล่าเนาะมันจะแบบคึกคืนสนุกสนานพูดเยอะ
อะอารมณ์ดีโครงการเยอะโครงการมีคนคุมแบบเป็นคนโครงการเยอะในหัวเยอะฉันอยากทำในนี้มีโปรเจกต์ต้องเช็คเต็มหมดเนาะแต่อย่าต้องตัดกับคนที่เป็นคนเก่งนิดนึงนะคะถ้าคนที่เป็นคนเก่งก็จะมีโปรเจกต์เยอะใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างพอเราเห็นหัวหน้าปุ๊บหัวหน้าโปรเจกต์เยอะๆไบโพล่าไม่ใช่นะคะแต่ไบโพล่าเนี่ยโปรเจกต์เยอะจริงไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนี่แต่ไม่สำเร็จและส่วนใหญ่พวกนี้มันจะอยู่เกิดในประโลมภาพในความฝันนิดนึงเนาะรู้สึกว่าบางครั้งบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นยิ่งใหญ่เพราะฉันเป็นคนสำคัญฉันเป็นคนยิ่งใหญ่ทุกเรื่องต้องอย่างนู้นอย่างนี้ตามฉันทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำเยอะแรงเยอะเหมือนติดเครื่องตลอดเวลาเนาะแต่งตัวก็เลยแต่งเยอะมากทุกอย่างแต่เยอะโอเวอร์ไปหมดพูดง่ายๆแต่มันต้องเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะไม่สลับวันเดียวขึ้นลงเช้าบ่ายวันสองวันไม่มีไม่ใช่นะคะต้องเป็นอีกระยะเวลา4-7 วันเลยนะคะและก็ไม่หรือบางครั้งมาในอารมณ์หงุดหงิดแต่ต้องกินช่วงเวลานาน4-7 วันการที่เขาเป็นไบโพล่าถ้าสมมติว่าเป็นช่วงขาขึ้นเนี่ยแมเนียเนี่ยบางคนมีอาการทางจิตได้เนาะมีอาการทางจิตได้เล็กน้อยอาจจะมีหูแว่วเทพจังเนาะอะไรแบบนี้นะคะได้บ้างนะคะแล้วก็อาการทำไมพอซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนละคนเลยนะเก็บตัวอยู่แต่ห้องไม่ไหวส่วนใหญ่เนี่ยคนเป็นไบโพล่าจะมาหาหมอตอนขาลงขาซึมเศร้าไม่มีใครชอบตัวเองเศร้าไม่มีใครอยากเห็นตัวเองเก็บตัวหน้าเบื่อแต่ตอนขาขึ้นไม่มีใครมาหาหมอเขารู้สึกยังไงคะสนุกชอบเลยเป็นตอนนี้จังเลยฉันรู้สึกแฮปปี้ฉันรู้สึกแบบแต่ละเต็มที่เลยใช่ไหมคะแต่คนที่จะพามาหาหมอก็คือคนรอบข้างจะทนกับพฤติกรรมตรงนี้ไม่ไหวจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันเยอะเกินไปกลางคืนไม่หลับไม่นอนนอนแค่ชั่วโมงเดียวนอน2 ชั่วโมงบอกโอ้เต็มที่เลยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยทำทั้งวันทำได้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะคนรอบข้างจะพามาหาแต่ตัวเองอ่ะจะไม่ชอบนะบอกด้วยตัวคนที่พูดกับตัวเองจะไม่ชอบแต่ข้อดีของการเป็นทางอารมณ์ไบโพล่านี่ก็เป็นโรคทางอารมณ์อันนึงนะคะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไงคะที่หมอเคยบอกเราพอหายแล้วกลับสู่ฟังก์ชันเดิมฉลาดได้เท่าเดิมนะคะถ้าเลือกเป็นได้นะคะต้องเป็นทางอารมณ์นะคะถ้าเป็นทางจิตที่ลดลงใช่ไหมคะทางอารมณ์เนี้ยกลับมาเท่าเดิมแต่ถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งก็คือเลือกไม่เป็นก็จะดีที่สุดใช่ไหมคะเนาะอันนี้ใครเรียนก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะคะเนาะแต่มันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างประกอบกันแล้วไม่ใช่มีแค่อย่างค่ะไบโพล่าเนี่ยมันมี2 อย่างด้วยนะมันมีชนิด1ชนิด2ยากเข้าไปอีกนะคะไม่ต้องรู้ละกันเนาะอันนี้ก็แอบอุบไว้ไม่ต้องรู้ละกันนะคะเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้เจอเยอะหรืออะไรเยอะแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตนิดนึงนะคะในผู้ป่วยที่เป็นไบโพล่าและบางคนที่จะบอกว่าตัวเองเป็นไบโพล่าเนี่ยบางทีแบบมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่เป็นหงุดหงิดช่วงนั้นบางครั้งเกิดจากบางคนเขาชอบคิดว่าอารมณ์ที่ไหวเยอะๆหงุดหงิดเยอะๆนี่เกิดจากไบโพล่าบางคนเนี่ยหงุดหงิดเกิดจากมีเซนได้เกิดจากซึมเศร้าได้บางคนเป็นซึมเศร้ามันไม่ได้หลับมันลองให้คนธรรมดามาอดนอนสิคะใครตื่นขึ้นมาก็หงุดหงิดถูกไหมเราหงุดหงิดอยู่แล้วแค่เราอดนอนยิ่งคนที่มีอารมณ์ซึมเศร้าอีกแล้วเขาอดนอนมาอีกหลับไม่ได้อยากจะหลับแล้วหลับไม่ดีเนี่ยยังไงก็หงุดหงิดก็มีพฤติกรรมที่ออกไปทางบางที่ได้แล้วนะซึ่งจริงๆพาสเป็นส่วนใหญ่นะคะการรักษาง่ายๆก็คือต้องแยกโรคทางกายออกก่อนเนาะหรือว่าแยกยาเพราะว่ามีอีกอย่างนึงค่ะที่เป็นสามารถเป็นไบโพล่าได้ยาต้านเศร้ากระตุ้นให้เป็นไบโพล่าให้มีอาการทางขั้วบวกนะคะแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนเกิดกับคนที่บางครั้งมาหาเอาอันนี้ดีกว่าค่ะอธิบายง่ายคนเดินทางคนดึงมาเนี่ยมาด้วยการเศร้าเนี่ยหมอจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นซึมเศร้าหรือหมอจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นไบโพล่าแต่ขาลบจริงไหมคะมาครั้งแรกเนี่ยไม่มีทางรู้นอกจากเราสร้างประวัติกลับไปถึงแล้วเมื่อก่อนเคยมีอารมณ์คาดบวกขึ้นมามีอารมณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมคะว่ามีเอพิโซดอื่นก่อนหน้านี้ขึ้นมาถ้ามาครั้งแรกวิสิตแรกมาเจอครั้งแรกเนี่ยมีอารมณ์ขาลบเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าคนนี้เป็นซึมเศร้าหรือไบโพล่าแต่เวลาเรารักษาเนี่ยเรารักษาซึมเศร้าก่อนเอาหน้างานก่อน
รายงานใช่ไหมคะการดื่มซึมเศร้าใช้รักษาซึมเศร้าแต่บางครั้งคนที่มันโคลนที่จะเป็นหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่มันจะเป็นอยู่แล้วเนี่ยการที่ให้ยาต้านเศร้าถึงระดับหนึ่งมันเปลี่ยนขั้วเลยค่ะมาคึกคักสนุกสนานซึ่งเราต้องแยกออกว่าเดิมเขาเป็นคนแบบถ้าเดิมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วโดยเป็นเกรดไลน์เดิมเป็นพื้นฐานเดิมของเขาจบไม่ว่ากันแต่ต้องถามแม่เขาด้วยว่าแบบนี้เหมือนเดิมไหมทางใครเขาบอกไม่ให้หมอปกติเป็นคนเรียบร้อยไม่คึกคักขนาดนี้สงสัยเลยค่ะว่ายาเราในกระตุ้นที่เขาเป็นขั้วหนึ่งลดยาลงอาจจะต้องลดยานะคะแต่ในคนซึมเศร้าไม่ใช่ทุกคนพอให้ปุ๊บแล้วดีดนะคะเนาะต้องเป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่เหมือนว่าจะอาจจะดีไปเป็นไบโพล่าเนาะซึ่งเนี่ยลดยาลงจะช่วยได้แต่อนาคตเราไม่รู้ว่าคนนี้ต่อไปอาจจะเป็นไบโพล่าก็ได้นะคะไบโพล่าจริงๆมันมีจริงๆซึมเศร้ากับไบโพล่าก็คล้ายกันซึมเศร้ามันเป็นยูนิโพล่าค่ะก็คือมีขั้วเดียวใช่ไหมคะไบโพล่าก็คือสองขั้วนะคะมันก็จะออกมาคล้ายๆกันโอเคแต่มันก็จะมีคนที่เป็นไบโพล่าแต่มีอารมณ์ทางขั้วลบซะเยอะในชีวิตนึงเนี่ยฉันอาจจะมีขั้วบวกสักครั้งนึงแต่ส่วนใหญ่ฉันเป็นขั้วลบก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอายาควบคุมอารมณ์ให้อารมณ์นี้ด้วยในส่วนนะคะช่วยด้วยไอ้เนี่ยมันอาจจะเป็นดีเทลเล็กๆฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ปล่อยผ่านไปนะคะไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้นะคะสองก็คืออาจจะต้องประเมินว่ามีอาการทางจิตร่วมด้วยไหมอาการทางจิตเนี่ยก็คือ1หูแว่วภาพหลอนนี่ก็คืออาการทางจิตเนาะเคยเห็นคนเวลาถามเนี่ยถามหูแว่วบางคนไม่เก็ทไม่ค่อยเข้าใจถามว่าเคยได้ยินเสียงคนอื่นที่คนอื่นไม่ได้ยินหรือเคยได้ยินเสียงคนหรือเสียงอะไรที่ไม่เห็นตัวบ้างไหมหรือเป็นเสียงสั่นบ้างไหมที่จะการหูแว่วพี่ไม่ได้ถามใครบางคนที่ใส่หน้ากันใหญ่นะคะไม่ได้ถามเนี่ยเป็นคำถามที่เคยถามว่าบางครั้งเราจะสนีแล้วกันนะคะหรือว่าภาพหลอนเคยเห็นภาพหลอนกับผีก็แยกกันได้เลยนะคะเนาะบางคนเนี่ยคำถามโรคทางจิตเวชจะเริ่มออกนอกเลยเหรอถามโรคทางจิตเวชเนี่ยจะชอบถามหมอว่าหมอแล้วคนมาส่งบ้านเราล่ะเป็นโรคติดไหมใช่ไหมคะเข้าทรงเนี่ยอยู่ดีๆก็เข้าทรงขึ้นมาแบบนี้เป็นโรคติดไหมจริงๆอีกอย่างมันอยู่ที่วัฒนธรรมของเชื้อโรคของแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นมาทรงบ้านเราเนี่ยถ้าจับว่าให้เป็นโรคติดเนี่ยทำตุ้ยๆเวลาแห่ทีละกี่ทีทันทุกคนไหมคะโรงพยาบาลคงแตกแน่ใช่ไหมคะแล้วถามว่ามีฟ้าทรงหลายคนเป็นคนไข้หมอมีไหมก็มีหมอดูหลายคนเป็นคนไข้หมอไหมก็เยอะใช่ไหมคะเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ถึงรักษาเมื่อไหร่ถึงไม่รักษาง่ายเดียวค่ะเป็นไปตามว่าท่านทำที่เขาเป็นไหมทรงกินเจทรงตามงานทรงตามวันเกิดพระทรงเซยิสจบให้ทรงไปค่ะไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่เริ่มทรงไม่เป็นที่เป็นทางมาเรียนอยู่ก็ทรงทำอะไรอยู่ก็ทรงแบบนี้ต้องรักษาก็เจอกับไปรักษาแต่เขาอาจจะไปรักษาไกลหน่อยใช่ไหมคะรักษาวชิระก็อาจจะไม่โอเคอาจจะไปต่างจังหวัดหน่อยอย่างนั้นไม่เจอนะคะเนาะก็เป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นง่ายนิดเดียวค่ะอะไรผิดปกติหรือไม่ผิดปกติดูคนกลุ่มเยอะเท่าไหร่คนกลุ่มเยอะทำแล้วเป็นไปตามนอมปกติถือว่าปกติเมื่อไหร่ทำแหกโกรธมาบ้างแล้วมันเริ่มเดือดร้อนเริ่มกระทบคนอื่นๆถือว่าไม่ปกติให้นึกแบบนี้ไว้นะคะเพราะว่าคิดง่ายๆโรคทางจิตเวชจริงๆมันเป็นสเปกตรัมเข้าใจคำว่าสเปกตรัมไหมคะมันไม่มีตัวตัดเชิงขาวกับดำมันจะมีเทาๆใช่ไหมคะมีเทาๆเนี่ยตรงไหนถึงจะเป็นแค่คอยว่าตรงไหนคือเป็นป่วยตรงไหนคือไม่ป่วยมันยากไหมคะบางคนก็มีนะแบบเป็นความคิดย้ำคิดย้ำทำมากเช็คประตูเช็คประตูเช็คประตูใช่ไหมลงจากรถก็ดึงประตูแต่ถามว่าต้องรักษาไหมเมื่อไหร่ที่เขาดึง2 3ทีดึงสัก5ที10ทีอาทิตย์ที่ได้ยังไงอ่ะไม่ต้องรักษาไม่ได้เดือดร้อนใครและเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเดือดร้อนกับการที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องรักษาเนาะแต่เริ่มเมื่อไหร่มันเริ่มเดือดร้อนแล้วต้องคนอื่นแล้วต้องตัวเองแล้วต้องการทํางานแบบนี้ต้องคือจริงๆทุกคนก็ต้องมีภาวะทางจิตที่ไม่ปกติกันนิดนึงใช่ไหมคะเป็นคนถ้าเป็นเด็กผู้เกียรติคนนี้จะต้องเรียกว่าช็อต
ข้าใจไหมคะทบชมีใครไม่เข้าใจบ้างทบชมีใครไม่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจนะเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังทบชนะคะเรื่องคำที่หมอเป็นเด็กสังเกตก็จะรู้จักคำนี้ดีใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเด็กภูเก็ตเนี่ยตอนที่หมอไปเรียนนี่แอบออกมาเพิ่มอย่างตอนที่หมอไปเรียนเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อกันว่าเด็กที่มาจากภูเก็ตเนี่ยช็อตเนี่ยการบรรยายคำว่าช็อตเนี่ยสมมติคำว่าช็อตเนี่ยมาจากคำรากศัพท์รากฐานที่หมอพี่เองที่ว่าเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดนน้ำแล้วมันติดดับจะปกติก็ไม่ใช่จะผิดปกติก็ไม่เชิงแบบช็อตนะคะติดดับดับอย่างนั้นนะคะถ้าใครคิดว่าผิดช่วยแก้ได้ไหมคะแต่ตามความหมายของหมอที่เติบโตกับคำว่าช็อตเนี่ยจะประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าพวกนั้นช็อตเนี่ยหมอหลายๆคนที่ไปเรียนด้วยกันเป็นผู้เรียนแน่ที่บอกว่าชอบช็อตกันเนี่ยต้องรักษาไว้ก็อาจจะเป็นบ้างใช่ไหมคะมันเขาก็ทำงานได้ทุกอย่างได้อยู่ในรอมได้แต่เมื่อไหร่ที่ช็อตเริ่มมีเป็นไงหูแว่วภาพร้อนใช่ไหมไปแบบนั้นอาจจะต้องรักษาเริ่มทำงานไม่ได้นะคะการประแบบประเมินการฆ่าตัวตายก็จะมีจริงๆมันจะมีแบบทดสอบหลายอันมีสองแบบแต่ทดสอบแรกก็เป็น2คิวก่อนพอดีอยู่ที่เธอจะเด็กไม่ว่ากันนะคะมีแบบ2คิวก็แค่ประเมินว่ามีอารมณ์เศร้าไหมตลอดทั้งวันมีอารมณ์เบื่อไหมตลอดทั้งวันเนาะมี1ใน2ข้อก็ถือว่าเป็นแบบสกีนที่บอกว่ามันอาจจะต้องได้รับการศึกษาหรือต้องมีคนรับฟังนิดนึงนะแต่8คิว9คิวเนี่ยมันมี8คิว9คิว10คิวเนาะมันคือจำนวนข้อนะคะคิวเนี่ยคือแบบประเมินของกรมสุขภาพจิตนะคะว่าแบบคุณมีเกินเท่าไหร่ถึงควรจะไปพบจิตแพทย์แอบหาในเน็ตได้ค่ะแบบคิวบ้างคิวนี้เป็นที่แพร่หลายที่เขาด้วยกันเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยปกติก็อาจจะต้องมีคนที่ต้องสกรีนนิ่งนิดนึงนะคะอาจจะต้องคนที่ต้องเข้าใจแบบคำถามโดยการที่บางทีไม่ได้ตอบโอเวอร์เกินไปหรือว่ายังไงต้องเข้าใจในตัวคำถามนิดนึงคนที่จะมาสกรีนนะคะเนาะแต่ว่าจริงๆด้วยตัวเองเนี่ยพอที่จะทำได้บ้างนะคะอีกโรคนึงค่ะโรคนี้ชื่อว่าดิสไทเมียไม่มีชื่อภาษาไทยชื่อภาษาไทยทับศัพท์เหมือนกันค่ะว่าดิสไทเมียดิสไทเมียเนี่ยไอ้นี่มันเป็นไครทีเรียไม่ต้องฟังไม่ต้องอุตส่าห์ทำสไลด์มาแต่ว่าไม่ได้พูดตามสไลด์เลยเราพูดกันแบบภาษาแบบให้มันเข้าใจง่ายๆกันค่ะสมมติว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ยความรุนแรงมันถึงระดับนี้ดิสไทเมียเนี่ยต่ำกว่านั้นถ้าให้บรรยายศัพท์มันคือ prolonged depression depression ยาวๆนานๆแต่ไม่รุนแรงก็ซึมเศร้านะคะเศร้ามานานเศร้ามันเป็นตั้งนานแล้วพื้นฐานอารมณ์เป็นพื้นฐานอารมณ์เลยค่ะฉันเป็นคนที่อารมณ์เศร้าๆเบื่อๆแบบนี้จะสุขมันก็ไม่ได้สุขแต่ทุกข์มันก็ไม่ใช่มันก็เป็น prolonged depression ซึ่งอารมณ์นี้ต้องอยู่ประมาณเกิน2ปีและไม่เคยหายเกิน2เดือนไม่ใช่เป็นช่วงนี้เศร้าแต่ทุกท้ายดีขึ้นนะไม่ใช่ต้องรอเกิน2ปีและอยู่ไม่เคยหายเกิน2เดือนคือทั้งชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้นะคะมันเป็นซึมเศร้าที่รุนแรงน้อยกว่าและก็เป็นนานกว่าเขาเรียกว่าดิสไทเมียนะคะถามว่าดิสไทเมียเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องอะไรเยอะๆขึ้นมากระทบเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็น depressionนะคะเขาก็จะเรียกเป็นภาษาขออีกว่าเป็น double depression depression 2ชั้นเดิมชั้นก็เศร้าที่ดีสุดแล้วเป็น depression ใช่ไหมคะพอมีเรื่องอะไรปุ๊บชั้นลงไปเยอะตรงช่วงนี้ก็จะเป็น depression แล้วก็ปกติเลยค่ะ depression ฟังดูแบบนี้มันเหมือนเป็นพื้นฐานอารมณ์ต้องรักษาไหมต้องรักษาบางคนเศร้าจนเป็นนิสัยเศร้าจนชั้นบางทีก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องมีความสุขการกินยาการรักษาช่วยได้เยอะช่วยให้จริงๆเนี่ยอารมณ์เขากลับมาอย่างน้อยเนี่ยอารมณ์โอเคอารมณ์ไม่ถึงไม่ดีไม่ถึงอะไรเนาะแล้วก็เผื่อว่าเวลาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆบางทีการกินยาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาล้มเนี่ยมันล้มบนเบาะมันไม่ลงพื้นเลยไม่ลงเหวเลยเพราะฉะนั้นฉันก็เศร้านะแต่ฉันก็ไม่ได้ดิ่งตรงเบาะนะคะเนาะถามว่าคนกินยาต้านเศร้าเนี่ยจะเศร้าไหมเศร้านะคะคนเรามีอารมณ์ปกติเหมือนเดิมเนาะก็เ
็คือถึงคนจะกินยาตั้งเศร้าเนี่ยไม่ใช่ฉันรู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรมีเรื่องอะไรฉันโอเคหมดฉันกินยาตั้งเศร้าอยู่ฉันโอเคไม่ใช่คุณก็บอรักษาให้คุณเป็นคนนี่คือยังไงเป็นคนก็คือต้องเศร้าก็มีอารมณ์ไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ถูกไหมคะถ้ารักษาเป็นหุ่นยนต์โอเคฉันแข็งแกร่งยังไงก็ได้จะเจอเรื่องอะไรฉันโอเคหมดไม่ใช่นะคะคือรักษาแล้วกลับมาเป็นคนคุณเศร้าแต่คุณจะไม่ดิ่งเหมือนเคยเป็นไม่ลงไปลึกไม่ลงไปดิ่งมากนะคะก็จะมีเรื่องเศร้าก็กลับขึ้นมาได้มีเรื่องมีความสุขก็มีความสุขนะคะโอเคอันนี้คือดิสไพเมียก็พูดกันเป็นคือก็คือเป็นโปรลองดิเพชชันระยะยาวที่ความรุนแรงไม่ถึงขั้นจะเป็นซึมเศร้าเนาะอีกครึ่งชั่วโมงก่อนไปพักใช่ไหมคะมาทำคำถามดีกว่าค่ะเกิดใครมีโอเคค่ะมีใครมีคนถามนะคะหมอจะได้มีคนช่วยพูดสงสัยตรงไหนคะบ้านแกแย่งได้ค่ะแกแย่งได้สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาคนหนึ่งอะค่ะเขาแม่เขาเสียแล้วเขาก็สนิทกับแม่ทีนี้ไม่สนิทกับพ่อทีนี้เหมือนกับเขาก็จะทำท่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะทีนี้คืออยากจะทราบว่าในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะทำอะค่ะคือยังไงดีคะคือพยายามปลอบใจเขาทุกทางแล้วอะค่ะแต่ว่ามันก็เขาก็บางทีก็บอกว่ากลางคืนหนูไม่ได้นอนเลยหนูร้องไห้กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนว่าจริงแม่เสียนานเท่าไหร่เพิ่งเสียเองไม่นานวันเป็นสักอาทิตย์เดือนประมาณเดือน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยโดยปกติเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยแม่เสียร้องแม่เสียสูญเสียแม่มีอารมณ์เศร้าเขาเรียกว่าเกรียดใช่ไหมคะความรู้สึกที่มันไม่โอเคแต่เมื่อไหร่ที่จะเป็นพาโทรจิคอลเกรียดก็คือเกรียดที่มีปัญหาอารมณ์เศร้ามันมีปัญหาเนี่ยให้รู้ว่าเดิมที่เคยแม่เสียเนี่ยมันสูญเสียมากเนาะพอตอนนี้ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอารมณ์ฉันโอเคขึ้นจากเดิมฉันดีมีร้องไห้อยู่บ้างนะอะไรอยู่ดีบ้างยังคิดถึงนะแต่ว่าอารมณ์มันโอเคกว่านั้นไหมนะคะมันดีขึ้นไหมทิศทางมันไปในทางบวกมากขึ้นไหมใช่ไหมคะต่อเรื่องการเรียนนะคะก็ฝากอาจารย์ฟังก์ชันได้ไหมไปทำไปลงไปเรียนได้ไหมทุกวันได้ไหมไปกับเพื่อนไหมเก็บตัวมากขึ้นไหมเนาะอาจจะเติมเรียกมาคุยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อารมณ์เป็นยังไงใช่ไหมคะมันเป็นเสียมากๆเหมือนตอนที่แม่เสียครั้งวันแรกๆไหมตอนอยู่ช่วงงานศพใช่ไหมคะถ้าตอนนี้มันก็มีร้องไห้บ้างร้องไห้แบบเวลาคิดถึงแม่แต่มันไม่ได้เหมือนเดิมแบบนี้ค่อนข้างโอเคค่ะถ้าการเรียนไม่ดรอปร้องไห้บ้างแล้วก็สามารถไปเรียนได้ทำงานได้สมาธิเองดีแบบนี้บอกว่าโอเคแล้วเวลาการเรียนนะคะปกติเดิมเลยฟังก์ชันเดิมเป็นยังไงคะมันดรอปหมดไหมคะอาจจะต้องดูนิดหนึ่งค่ะว่าเดิมเขาเป็นคนถ้าเดิมเป็นคนที่เด็กไม่ค่อยเข้าเรียนอยู่แล้วแล้วมาสอบอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เป็นไรก่อนค่ะแต่ถ้าเดิมไม่เป็นเด็กเขาที่ชอบใช่ไหมคะเรียนนั่งหน้าอยู่ในดีตอนเนี้ยฉันหายเดือนมาเพราะวันสอบแบบนี้อาจจะเป็นห่วงอยู่นะคะถ้าสมมติไม่แน่ใจเนี่ยจริงๆอยากจะบอกอาจารย์ว่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะเนาะส่งพบนักจิตส่งพบจิตแพทย์น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดค่ะค่ะได้ค่ะจริงให้จริงๆบางทีเราก็ตะกี้แล้วเราก็บางทีเราเข้าขาไม่ถูกเพราะจริงๆเนี่ยถ้าไม่แน่ใจแล้วรู้สึกว่าการที่เป็นเนี่ยมันเป็นค่อนข้างนานแล้วมันก็เลยระยะไปเยอะเนี่ยส่งพบดีกว่าค่ะเนาะเพราะบางทีเราไม่อยู่กับเด็กตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงหรือว่าจริงๆเนี่ยเขากับแม่ทำสัมพันธ์กันยังไงกันขนาดไหนเนาะปกตินะคะเวลามีการสูญเสียเนี่ยจริงๆจะมีการเสียใจอยู่แล้วนะคะแต่เวลาเข้ามารักษากันเนี่ยหลายคนที่เป็น
ทางโรจิคอลกรีฟก็คือว่าเป็นมาเสียแม่เสียไปนานก็ยังเป็นอยู่นานเนี่ยหมอไม่ได้รักษาให้ลืมแม่หมอให้ไม่รักษาให้ไม่เสียใจแต่หมอจะรักษาให้พอเวลาคุณนึกถึงแม่ต้องคิดถึงแต่ไม่ได้ทุกคนทรมานเท่านึงต้องแค่ต้องคิดถึงต้องรู้จักไม่มีทางที่ใครจะลบใครออกจากชีวิตได้ก็คงจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่ถามนะคะคือว่าในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะจริงก็ไม่ทราบว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยคุณหมอจะมีกิจกรรมอะไรแต่ว่าคำถามคือเผื่อคุณหมอมีกิจกรรมนะคะก็คือว่ามีนักศึกษาที่ป่วยในโรคซึมเศร้าที่เขายอมรับเขาเดินมาคุยหรือมาเล่ากับที่ไม่ยอมรับแต่เราจะรู้ซึ่งเราจะเข้าถึงเขาอ่ะยากเพราะฉะนั้นในฐานะของอาจารย์ที่ปรึกษาการที่เราพูดหรือศึกษาเพื่อให้เขารู้ว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางหรือเป็นที่พึ่งให้ได้ว่าจะมีวิธีการสื่อสารหรือว่าอะไรยังไงค่ะเพราะว่าบางทีคำพูดมันก็สำคัญที่เล็กน้อยที่เราคาดไม่ถึงนะคะแต่ในดวงใจเขาที่จะทำลายเขาเราก็ไม่รู้หรือว่าให้เราทำลายเขาประมาณนี้ค่ะคือมีสองเคสที่ยอมรับแล้วก็หากับเคสที่ไม่ยอมรับไม่ปลดใจเราจะดูแลด้วยใจจะเป็นเพื่อนเขาหรือจะช่วยเขาอย่างไรมีคำถามอันดับแรกนะคะเคสที่ผมก็ขออนุญาตก่อนก่อนแรกคือเคสที่ยอมรับแล้วก็ต้องการรักษาคนที่ต้องยอมรับแล้วการรักษาง่ายเดียวค่ะก็ราต้องบางครั้งเด็กจะไม่รู้ channel ว่าเราควรจะไปไหนปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่ได้ปรึกษาใครก็ไม่ได้สุดท้ายจริงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยหมอเชื่อว่าบางคนอาจารย์ที่ปรึกษากับนักเรียนเนี่ยค่อนข้างเนาะเขาจะไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะฉันปรึกษาอาจารย์เนี่ยเรื่องส่วนตัวได้ด้วยเขาจะคิดว่าจริงๆอาจารย์ที่ปรึกษาคือไงครับเพื่อความเป็นอาจารย์เพื่อปรึกษาเรื่องเรียนถ้ามีปัญหาเรื่องเรียนหรือว่าถ้าอาจารย์ต้องงานยุ่งฉันก็เกรงใจถ้าจะไปนัดก็ลำบากจะไปยังไงเป็นอะไรที่เข้าถึงยากจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเปิดชาแนลเช่นจริงๆถ้าจะดีที่สุดเนี่ยเป็นอาจารย์ปรึกษาทุกคนดีกว่านะคะช่วงระยะของการเปิดเทอมการศึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์ปรึกษาอาจจะต้องเรียกเด็กมาคุยเพื่อเรียนเพจจริงๆเนี่ยเรามีชาแนลเช่นเราจะเจอกันทุกเท่าไหร่ทุกเดือนเดือนละครั้งเพื่อคุยเรื่องต่างๆนอกเหนือจากเรื่องอื่นเรื่องเรียนด้วยเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องอื่นๆว่าเป็นยังไงใช้ชีวิตปรับตัวได้หรือไม่หรือยังไงบ้างหรือว่าในคือจริงๆมันต้องมีชาแนลให้เด็กนะคะเนาะหมอก็เคยเป็นนักศึกษามาก่อนและก็เป็นตอนปัจจุบันเป็นนักการศึกษาเนี่ยเป็นมันบางครั้งเราไม่รู้ว่าจริงๆเซตติ้งเราได้ประมาณไหนเด็กก็จะทำตัวไม่ถูกเพราะจริงๆเนี่ยค่ะดีเปิดชาแนลนิดนึงบอกว่าคุณสามารถคุยได้อาจารย์จะแนะนำคุยเดือนละครั้งแต่ถ้าคุณมีปัญหาก่อนหน้านั้นคุณเป็นรักษาได้พออาจารย์ว่างก็ได้มาคุยใช่ไหมคะการถามนี่การถามไม่ง่ายเลยค่ะถามว่าคุณมีอะไรอยากเล่าให้ฟังเนาะคือถ้าเขาเปิดใจเขาก็จะเล่าถ้าเขาไม่เปิดใจเขาก็อาจจะเล่าไม่ได้ง่ายของการจริงๆเราไม่เป็นจิตแพทย์เราไม่เป็นอะไรเนี่ยแค่รับฟังอย่างน้อยเขารู้ว่าหนึ่งมีคนจะช่วยเขาที่จะช่วยเขาสองมีคนที่รับฟังเขาแค่นี้จบค่ะและเราถ้ารู้สึกว่าเราเริ่มโพลีไม่ไหวรู้สึกว่าเป็นปัญหาเนาะก็ส่งพบจิตแพทย์หาชาแนลให้เขาได้ไปรักษาได้เข้าถึงนักจิตหรือจิตแพทย์คืออย่างเดียวค่ะคือเราฟังแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้เด็กมีปัญหาแล้วรู้สึกว่าเป็นปัญหาเล็กๆอาจารย์อาจจะให้คำแนะนำได้ได้เลยค่ะให้คำแนะนำได้ปกติถามได้ปกติถามได้ทุกเรื่องบางครั้งการถามใครเนี่ยไม่ได้เป็นการดูเป็นตาละตาบางครั้งการถามใครนี่มันบอกถึงการเอาใจใส่และก็การห่วงใยเนาะคือบางทีเองไม่ได้รับแต่นี้บางครั้งบางคนจะไม่รับจากครอบครัวแต่ถ้าเขาได้รับจากอาจารย์เป็นเรื่องที่โอเคเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนอาจารย์ที่สาวเปลี่ยนกันเพิ่มหรือไม่หลังเขาคิดว่าจะดูแลเหมือนอย่างเด็กปีหนึ่งที่ผ่านก็จะดูแลเขาจนถึงปีสี่โอเคจริงๆมันค่อนข้างดีเป็นระบบที่เป็นระบบยาวค่ะน้องมันจะค่อนข้างที่จะต่อรู้จักเขาแล้วก็จะได้รู้จักกันนะคะกับสองเด็กที่ไม่เปิดใจไม่ค่อยที่อยากจะพูดกับใครไม่อยากจะบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ที่สามจริงๆต้องให้เกียรติเขาระดับหนึ่งว่าจริงๆเรื่องบางเรื่องมันก็พูดกันได้นะคะอย่างเดียวที่ทำได้ค่ะคือเปิดแคลอาจจะเรียกคุย
คุยในการถามอาจจะถามเรื่องคุณว่าเป็นยังไงช่วงนี้เป็นอะไรถ้าเด็กที่บางคนมันมีสองอย่างค่ะเด็กที่ไม่เปิดใจหนึ่งก็คือเป็นไม่รู้ชาแนลคือจะไปทางไหนฉันก็คือคุณกับใครฉันก็ไม่พูดสองรู้ชาแนลแต่ไม่อยากบอกรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่หมอเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เราเขาสิ่งเดียวกับเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยรู้สึกว่าเราช่วยเขาได้ไม่มีทางค่ะที่เขาจะไม่อยากบอกแต่ถ้าเขาไม่อยากบอกจริงๆก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาก็อาจจะเรียกคุยแล้วก็ให้เขามีชาแนลได้เวนทิเลตอย่างน้อยการเล่านี่คือการเวนทิเลตการเล่านี่ก็คือการได้หายระดับหนึ่งแล้วนะคะได้เล่าให้ฟังได้อะไรให้ฟังเนาะแล้วบางทีเนี่ยพอการพูดออกมาเนี่ยสมองมันจะจัดเรียงแล้วก็ระดับปัญหาได้ถูกต้องแล้วมันก็จะกลับไปคิดได้แล้วมันก็จะตอบโจทย์ได้นะคะก็คือจริงๆตอบคล้ายๆกัน2อันเลยไม่จะตอบตรงคำถามไหมแต่รู้สึกว่าอย่างเดียวก็คือเปิดชาแนลให้เขาเด็กมันจะไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่าจริงๆอาจารย์คือที่ศึกษาเนี่ยเราศึกษาได้ถึงระดับไม่ต้องพยายามฟอร์สนะคะถ้าสมมติว่าเด็กรู้สึกว่าแบบฉันรู้สึกไม่ได้มีปัญหาแล้วฉันจะใช้ชีวิตไปได้อย่างนี้ค่ะไม่ต้องฟอร์สมากเนาะแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มยกเว้นอาการจริงก็ไม่ได้การทำจิตการทำจิตก็บังคับภาษาเนาะการทำจิตหรือมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายเนี่ยสองอันนี้บังคับภาษาสามอย่างที่ง่ายๆก็คือทำกูเซลทำกูมาเตอร์แล้วก็ที่บ้านดูแลไม่ไหวเป็นสามอย่างเป็นอิมเมอร์เจนซี่ของจิตเวชคือเป็นระดับฉุกเฉินเนาะทำกูเซลก็คือฉันจะฆ่าตัวตายฉันทำลายตัวเองบังคับภาษาสองทำกูมาเตอร์เริ่มทำคนอื่นและเริ่มมีทำเรื่องอื่นแล้วบังคับภาษาสามก็คือวุ่นวายมากจนญาติดูแลไม่ไหวเนาะสามอย่างที่บังคับรักษาอย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องให้เขาได้จริงจริงการที่สมัครใจรักษากับการเข้ารักษานี่มันต่างกันค่ะถ้าสมัครใจรักษาเนี่ยผลการรักษาพยากรณ์โรคดีกว่าแน่นอนเพราะเขาจะกลับไปเขาจะดูแลตัวเองเขาจะกินยาเขาอย่างนั้นแต่ถ้าคุณบังคับรักษาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่ากลับไปบางทีฉันก็อาจจะไม่กินยาฉันนอนคุยเสร็จฉันได้ยาไปฉันก็ไม่สนใจเราเผยยาก็เป็นอาวุธในการทำลายตัวเองเนาะโอเคค่ะคำถามต่อไปค่ะถามเรื่องยาครับคือมันจะมียาบางกลุ่มผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อยาอะไรนะครับแต่ว่าเวลาคนไข้กินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้เรื่องของการปรับอารมณ์ความเครียดนะครับแต่ว่าอย่างคนปกติอย่างเราเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณหมอเล่าว่านักศึกษาที่พยายามคุณหมอจะพยายามรักษาให้เขากินยาเป็นเดือนสองใช่ไหมครับคือแสดงว่าเมื่อเขากลับสู่ภาวะปกติเขาสามารถทานได้ทีนี้คนปกติอยากไปทานยาสมมติว่ามีช่วงที่เราไม่หลับแต่เราไม่อยากซื้อยาเราหลับยาประเภทนี้ใช้ได้กับคนปกตินะครับกับคำถามที่สองคือยาประเภทนี้กินแล้วยามันมีผลต่อการเรียนไหมครับค่ะยานะคะยามี2ตัวอย่างที่หมอบอกถ้ายาปรับอารมณ์เศร้าเนี่ย2สัปดาห์ที่เราคุยกันถ้าใครยังจำได้ถ้าใครยังไม่หลับน้องสองสัปดาห์กว่าจะออกฤทธิ์ยากลุ่มนี้ไม่แนะนำให้กินจริงกินแล้วกินยาแต่เวลาหมอให้เนี่ยส่วนใหญ่หมอจะให้ยาชนิดเดียวลองสังเกตดูสิคะถ้าสมมติว่าคนแต่ว่าถ้าคนหลับดีมีแค่ลมเข้าเนี่ยอาจจะมีแค่ชนิดเดียวจบแต่ถ้าเรื่องไม่หลับเรากังวลเยอะเครียดเยอะช่วงนั้นหมอจะให้ยาคลายซึ่งยาคลายกังวลเนี่ยส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะไม่แนะนำให้กินตอนกลางวันแต่ส่วนใหญ่หมอยาที่สุดชนิดจิตเวชนะคะหมอจะย้ายให้มันเป็นเย็นหรือกลางคืนเพราะว่าจะได้มีผลเยอะช่วงกินยาแรกๆเนี่ยมีผลเยอะอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นยาต้านเศร้าเนี่ยมีผลเยอะขึ้นไส้มาเรียเนาะบางคนนอนไม่หลับบางคนง่วงนอนมันมีทั้งสองขั้วเลยใช่ไหมคะนอนไม่หลับง่วงนอนเพราะฉะนั้นให้ปลอดภัยเพลย์ปอดเต็มเนี่ยกินเย็นก็ฉันไม่ได้ไปทำอะไรแล้วถ้าฉันนอนไม่หลับก็ไม่ถึงกลางคืนถ้าฉันง่วงนอนก็นอนเย็นละเพราะฉะนั้นหมอจะส่วนใหญ่ต้านเศร้าหมอจะเริ่มเย็นให้นะคะส่วนจะมียากลุ่มอื่นๆเช่นยาคลายกังวลยาช่วยนอนนะคะแต่ส่วนใหญ่ยาช่วยนอนเนี่ยจะเป็นยาที่มีฤทธิ์คลายกังวลอยู่แล้วแต่มันแค่ง่วงเยอะนะคะไอยาพวกนี้เนี่ยคนปกติกินได้กินเป็นครั้งคราวได้แต่ที่เราบอกนะคะ adjustment disorder ก็คือจริงๆเป็นคนปกติที่มีช่วงปรับตัวมีปกติอกหักรักปุ๊บใช่ไหมคะสอบตกช่วงนั้นหมออาจจะให้แค่ยาคลายกังวลกินเป็นครั้งคราวกินก็กินเพื่อให้บางครั้งโฮซิลสุดฉันก็เครียดเกินวันนี้งานเยอะเกินไม่ไหวมากเลยฉันกินนิดนึงเพราะว่าถ้าปล่อยพวกบางทีก็นอนไม่หลับเพราะจริงๆถ้าคนคิดเยอะหรือมีงานเยอะเนี่ยเวลาที่คนคิดที่สุดคือตอนไหนคะ
ตอนกลางคืนตอนเย็นๆค่ะทุกอย่างจะเข้ามาในหัวโดยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่เราอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองเป็นเวลาเดียวช่วงเวลาเดียวที่เราอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นฉันไม่มีภาระการเกณฑ์ยาได้บางทีก็ทำให้เราหัวลงนิดนึงคลายกังวลได้และทำให้หลับได้เพราะฉะนั้นกินเป็นคำชอบทั้งหมดนะคะไม่ติดส่วนใหญ่ไม่ติดค่ะเพราะว่ายาที่ติดเรื่องที่จะเห็นจริงๆเอาราโซแรกรู้จักไหมคะที่เด็กเรียกกันว่าเป็นนะคะเอาราโซแรกรูปเล็กเนี่ยตัวเนี้ยเป็นกลุ่มยาคลายกังวลดีด้วยเนาะก็บอกว่าดีด้วยนะคะแต่ด้วยความที่เด็กเขาไปใช้วิตามินคือตัวเนี้ยค่าขึ้นชีวิตจะสั้นพอขึ้นชีวิตจะสั้นเนี่ยพอเรากินเยอะๆหรือว่าใครอะไรเยอะๆเนี่ยมันฟินพอฟินขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะเด็กเริ่มติดความฟินตรงนี้มันก็เลยเอามาใช้วิตามินใช้กินเยอะเกินไปแต่ถามว่าถ้าเรากินบ้างเป็นครั้งคราวเนี่ยโอเคจบไม่มีปัญหาเนาะมันมีกลุ่มอื่นๆแต่เอามาส่งให้ออกลิสต์ได้มันทำให้แบบเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องช่วงแรกของการนอนเข้านอนยากเนี่ยค่ะตัวนี้กินปุ๊บจบเนาะการกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดถือว่าเป็นการติดยาไหมไม่ถือว่าเป็นการติดยาทุกวันก็ไม่ถือเนาะการติดยาเนี่ยนิยามคือหนึ่งคุณจะต้องกินเยอะขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมเยอะขึ้นเรื่อยๆสองเมื่อคุณหยุดกินจะมีอาการถอนอาการถอนไม่ใช่การนอนไม่หลับนะคะอาจจะกระสับกระส่ายอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วนะคะที่เลือกคือการติดยาตามที่ยังของหมอแต่ถ้าคุณกินทุกวันเพื่อให้ผ่อนคลายหลับได้ก็กินทุกวันเป็นปีแล้วไม่ต้องกินแบบนี้แบบนี้หัวไม่ติดค่ะแบบนี้ถือว่าโอเคก็กินต่อไปได้บางทีกินก็อาจจะดีกว่าไม่กินเพราะว่าบางทีกินทุกชั้นหลับได้สบายใช้ทำงานได้นะคะสองเรื่องการบริจาคเลือดการบริจาคเลือดเนี่ยจริงๆกินยาจิตเวชบางตัวบริจาคไม่ได้แต่ถ้ากินแค่ยาคลายกังวลเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะน้องยาจิตเวชเองอาจจะต้องแบ่งแยกกันอาจจะต้องถามเป็นตัวๆไปนะคะเพราะว่าบางตัวมันก็บริจาคไม่ได้คำถามนี้ค่ะก็มีสิ่งที่อยู่ในใจตลอดนะคะแล้วก็อยากที่จะปรึกษาจิตแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าเมื่อปีก่อน2ปีที่แล้วอ่ะจะมีนักศึกษาที่ปรึกษาเนี่ยแล้วเขาก็มาคุยอย่างเงี้ยคือเขาเป็นโรคเศร้าเขาไปหาหมอหรือไปหาอะไรมาแล้วเขาก็มาคุยคือเวลาที่เขามาคุยเนี่ยเขาจะเศร้าอย่างเดียวโดยชีวิตเศร้าอย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราด้วยเราฟังอย่างเดียวเราก็อยากจะพูดอะไรสักพันเพื่อให้เขาสบายใจก็ไม่พูดอะไรมันก็พูดธรรมะไปเองแต่กลายเป็นว่าพอพูดธรรมะหรือว่าอะไรเนี้ยกลายเป็นว่าพ่อแม่เขาบอกว่าไม่ได้ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้คือลูกเขาจะเครียดหรืออะไรกว่าเดิมจะรู้สึกว่าแย่กว่าเดิมจะกลายเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยเราแย่มาตั้งแต่ที่แล้วเราแย่มาตั้งแต่แบบว่าโน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นโน่นแบบนั้นแทนซึ่งเขาไม่รู้สึกว่าเวลาเราพูดอะไรออกไปอ่ะคุณหมอมีวิธีการที่จะพูดโต้ตอบหรือว่าให้กำลังใจเขาไหมเพราะว่าเราก็พูดไม่ถูกถามว่าจริงๆเขาถ้าสมมติได้เรียนมาไม่ได้เป็นทางสายเนี้ยมันค่อนข้างยากแต่ที่เราต้องมีคนไข้เนี่ยเราสื่อสารพูดมากก็ไม่ได้พูดน้อยก็ไม่ได้ฟังมากมากเศร้าหรืออะไรก็ได้เบื่ออยากจะด่ากับใช่ไหมคะเรียนโต้อะไรกันนักหนาเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เราคิดอย่างนี้กันใช่ไหมคะในหัวแต่จริงๆเนี่ยแค่คิดนะคะที่เราพูดออกมานะคะฟังเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการรับฟังถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้พูดอะไรไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังแล้วก็บอกว่าเข้าใจเอาในคอนเซ็ปต์เรารู้สึกว่าถ้าคนเจออาจจะพูดแค่ว่าอาจารย์เข้าใจนะเรื่องที่เธอเจอมาก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเรียนเนี่ยมีอะไรอยากให้อาจารย์ช่วยไหมก็บอกเนาะแค่นี้พอเพราะว่าพูดเรื่องอื่นไปพูดไม่ดีคือพูดดีเสมอตัวพูดลบดีจบเลยใช่ไหมคะไม่ต้องพูดเนาะฟังแล้วก็บอกว่าเขาจะมีอะไรอยากให้ทำช่วยพี่หมอจะได้ดี
ค่นี้บางทีแค่นี้พอแล้วก็การเจรจาให้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าไงคะฟังเยอะๆเครียดอีกกลับไปนอนไม่หลับเครียดเรื่องนักศึกษาใช่ไหมคะใช่ไหมคะว่าตายแล้วจะเป็นยังไงนะคะจริงๆนักศึกษาที่ป่วยควรจะต้องแจ้งผู้ปกครองทุกครั้งนะคะเพราะจริงๆมันเกินความสามารถศักยภาพเราที่เราจะโฟกัสไว้หรือเราต้องแบ่งภาระตรงนี้หนึ่งที่ทำได้จริงก็อาจจะต้องแจ้งผู้ปกครองแต่ต้องคุยกับนักศึกษาด้วยเนาะเพราะว่าถ้าพวกเรานักศึกษาบอกว่าจะความรับผิดชอบอาจารย์อย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไปแจ้งผู้ปกครองเองค่ะเดี๋ยวถามหลังกันอาจารย์เชื่อถือไม่ได้เลยอย่างนี้บนหลังฉันที่บอกไปไม่ได้นะคะต้องคุยกับเขาว่าเรื่องนี้อาจารย์จะต้องแจ้งให้พ่อแม่ทราบหนูอยากจะให้อาจารย์พูดต่อมาหนูบอกได้แค่ไหนเรื่องไหนที่หนูอยากเป็นของเขาเนาะเขาก็จะมีเรื่องของเขาอาจจะเราแจ้งแค่ทางอารมณ์เช่นรู้สึกว่าช่วงนี้คุณแม่คะน้องเขาดูเศร้าไม่ต้องบอกดีเทลไปท้องขับรถแท้อะไรไม่ต้องบอกดีเทลเด็กอาจจะบอกเรื่องแต่เขาไม่อาจจะไม่ปลอดภัยจะบอกคุณแม่เขาไม่ได้รู้สึกแบบก็แค่บอกว่าน้องเขาดูเนาะแต่ว่าพาคุณแม่ยังไงก็พูดไปคือแต่ต้องให้ผู้ปกครองรู้เพราะว่าลูกเขานะคะเนาะเราจะมาโปรเทคลูกเขาตลอดเวลาแล้วเป็นความรับผิดชอบของเรามันไม่ใช่บอกว่าอาจารย์จะช่วยดูแม่ที่ทำอะไรแต่ที่บ้านหรืออะไรต้องฝากคุณแม่ช่วยดูแลนะคะเนาะแล้วก็การที่เราพูดเนี่ยคนที่พูดเป็นการจะได้หนึ่งแม่ไม่โจมตีเราแม่คะต้องปลอดภัยค่ะแม่ไม่โจมตีเราอาจารย์ทำไมไม่บอกอาจารย์รู้ตั้งนานแล้วเรื่องนี้เห็นไหมเด็กมันฆ่าตัวตายแล้วมาบอกตอนนี้ได้ยังไงเห็นอีกใช่ไหมคะใช่ไหมเด็กอาจารย์ไปคุยกับแม่อย่างนี้ได้ยังไงคุยกับพี่ฝรั่งหนูไม่บอกอาจารย์แล้วเนี่ยหนูสาวไว้ใจอาจารย์บอกทุกอย่างตายอย่างเดียวค่ะขวาเยอะก็ตายซ้ายเยอะก็ตายเพราะฉะนั้นคุยกับเด็กตามตรงเลยว่าบอกอาจารย์ว่าเรื่องนี้หนูคงจัดการคนเดียวไม่ได้แล้วอาจจะต้องมีคุณแม่หรือผู้ปกครองเข้ามาแต่ว่าหนูอยากเก็บเรื่องไหนเป็นความลับบ้างหนูอยากเรื่องไหนที่หนูอยากให้พูดบ้างเนาะหรือว่าตอนที่เรียกเข้ามาคุยเนี่ยหนูอยากนั่งอยู่ด้วยให้เขาสบายใจเลยค่ะเขาอยากนั่งอยู่ด้วยก็ได้เรียกผู้ปกครองมาคุยนั่งอยู่ด้วยได้เขาจะได้รู้ว่าเราพูดอะไรบ้างใช่ไหมคะไอ้นี่มันคล้ายๆกับการเวลาหมอตรวจคนไข้เด็กเนาะมันต้องโคทั้งสองคนเนาะไม่สามารถที่จะตรวจคนไข้เด็กแล้วทำให้ดีให้ยาไปจัดการให้ได้ก็โดยแม่ไม่รับรู้ถ้าแม่ไม่รับรู้เอายาไปกลับไปกินยาแล้วก็ฆ่าตัวตายขึ้นมาหรือเอายาออกกินหรือไปฆ่าตัวตายฝังเงินปุ๊บจบเหมือนกันไปบอกแม่หมดทุกเรื่องขโมยเงินแม่ยังพูดอย่างนั้นติดคุกเสพยาเป็นแม่เด็กโกรธแม่และเด็กก็ไม่คุยอะไรกับเราเขาก็จะมีกำแพงก็กั้นจบสองอย่างเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวกันค่ะเนาะอาจารย์ให้เด็กเข้าใจว่าเรื่องนี้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะถึงคนอาจจะไม่ไหวก็อาจารย์จำเป็นต้องคุยกับแต่ดูอยากเก็บเรื่องของเราอยากนั่งอยู่เพื่อนของเราเนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาพบกันสองคนถ้าสบายใจจะนั่งอยู่นั่งอยู่ได้ถ้าเขาไม่สบายใจอยากไปนั่งนอกได้แต่ก็คือว่าโอเคนะเรื่องที่หนูเก็บเป็นความลับเราก็จะเป็นความลับก็การแค่นั้นเนาะแต่ในเรื่องใหญ่ๆต้องบอกเป็นโอเวอร์วิวค่ะไม่ต้องบอกเด็กคือถ้ามีน้องนักศึกษาที่เขามาคุยกับเราว่าเขาอยากฆ่าตัวตายค่ะสักกี่ครั้งถึงจะฆ่าตัวเองที่พวกผู้หญิงนี่ค่ะถึงจะต้องเรียนให้ผู้ปกครองทราบแล้วก็ลองทำไปหาคุณหมอแม่ของน้องนักศึกษาเดินมาบอกเลยว่าอยากฆ่าตัวตายใช่ไหมคะแล้วก็กี่ครั้งมันเขาลองทำไปแล้วด้วยค่ะที่จริงไปเจอคุณหมอที่จิตเวชที่ไปเจอวันนั้นไปวอร์ดไปเยี่ยมน้องเขาค่ะแล้วก็บังเอิญเจอคุณหมอด้วยค่ะถ้ามีนักศึกษาเดินเข้ามาบอกเลยว่าอาจารย์หนูอยากฆ่าตัวตายจริงๆหมอเห็นว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่คือโดยปกติเนี่ยด้วยแบรียร์อาจารย์นักศึกษาและอะไรหลายอย่างเนี่ยคือเขาคิดเนี่ยเขาไม่ทำแต่เมื่อไหร่ที่เขาเดินมาบอกเนี่ยแสดงว่าจริงๆเนี่ยเป็นไฮริสเป็นกลุ่มเสี่ยงแหละใครคนเดียวที่กล้าจะเดินไปบอกคนอื่นแล้วว่าฉันเนี่ยกล้าหรือว่าเป็นธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้จะมีสอนที่เกินกรบายเขาว่าการประเมินจะทำอะไรได้บ้างแต่ว่าคิดว่าจริงๆเนี่ยเขาพอเทลคำพูดเขาอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆเนี่ยเขาพอเทลแล้ว
ว่าตอนนี้ไม่โอเคแล้วตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วซึ่งถึงเขาเนี่ยยื่นมือเหมือนเด็กที่จะไปจมน้ำและยื่นมือขึ้นมาให้เราช่วยเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เราจะไม่ช่วยต้องช่วยทันทีเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็น emergency side party อย่างหนึ่งเนาะไอเนี่ยค่ะต้องรีบนัดจิตแพทย์โดยรีบนัดหรือพาไปพบนักจิตให้เร็วที่สุดเนาะถ้าติดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บจันทร์ปุ๊บก็ไปละเนาะแต่ไม่ถึงขั้นที่ในฉุกเฉินอาจจะไม่ต้องเขาก็ได้ของฉุกเฉินนะถ้าแกบอกว่าฉันอยากตายในฉุกเฉินนี้เขาได้ก่อนนะคะแล้วหมอฉุกเฉินก็ไม่เข้าใจนะคะได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในพบเป็นองค์ดีเป็นเคสทุกคนเนาะเร็วที่สุดยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงก็เคยทำแล้วไอ้ที่ปัจจัยเสี่ยงเขาถามเลยเนาะนะคะว่าเกี่ยวข้องจะทำฟังเนาะแต่ว่าตอนนั้นอารมณ์เขาไม่โอเคหมอแม่แต่ว่ามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาอาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรเข้ามาเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเจอหน้างานถ้าเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราถึงปุ๊บหนูอยากฆ่าตัวตายหน้างานทำอะไรได้บ้างถามค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอเป็นฟังค่ะว่าเป็นยังไงก่อนเนาะเพราะว่าฉันหน้างานฉันไม่ทำอะไรแล้วอ่ะมาถึงเด็กมาบอกนี้เป็นโยนความรับผิดชอบให้ฉันเต็มๆเลยถ้ากลับไปมันฆ่าตัวตายจบฉันถูกไหมคะเขาบอกฉันแล้วแล้วก็ขอเรื่องนึกว่าจริงๆถือว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเด็กกลับบ้านไปก็เป็นเรื่องของเด็กใช่ไหมคะถ้าตัวตายก็เขาก็ทำของเขาเองแต่ว่าจริงๆความรู้สึกจริงในใจเนี้ยคงติดไปตลอดชีวิตการที่อาจารย์ต้องดำเนินอยู่ในโลกใบนี้เนาะนะคะคำนี้แล้วกันนะคะเนาะถามพ่อว่าสมมติจะเกิดอะไรขึ้นเนาะหนึ่งถ้าสมมติไม่ได้ไปพบเขียนให้ตอนนั้นถามเขาเกิดอะไรขึ้นดูปัญหาว่าปัญหาเป็นแค่ถามเขานอกจากเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอยากให้เขาได้เป็นเด็กบางทีบางคนเป็นเด็กปุ๊บดีขึ้นสองเน้นว่าเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนเนาะอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่อยู่กับผู้ปกครองอยู่กับใครไม่ใช่อยู่คนเดียวเนาะเพราะอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ได้ถ้าอยู่กับพ่อแม่อาจจะต้องเชิญคุณพ่อคุณแม่คุยถ้าอยู่กับเพื่อนต้องแจ้งผู้ปกครองเพราะหมอคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เนาะเนาะสมมติในทางที่เราถ้าเราเป็นผู้ปกครองจะบอกผู้ปกครองว่าไงช่วงนี้ดูแลแค่ชิ้นเดียวเนาะลองมีความคิดอยากทำอะไรเองบางทีการทำพวกเราก็ทำงานตัวเองให้มันดูสตอก่อนฆ่าตัวตายเนาะน้องก็มีความคิดอยากทำงานตัวการที่บอกว่าลูกมันอยากฆ่าตัวตายเนี่ยมันบางทีมันก็ต้องทำใจคุณแม่ที่บอกน้องก็มีความคิดอยากทำงานตัวเองให้ดูแลแค่ชิ้นเก็บของเองทุกเก็บทุกอย่างเก็บมีดเก็บทุกอย่างน้องดูแลแค่ชิ้นและไปเจอผมช่วยพาน้องไปพบจิตแพทย์เนาะหรือว่านักจิตวิทยาเนาะแค่นั้นพอค่ะเนาะตามสเต็ปเดิมค่ะมีปัญหาตอนถ้าไหนเรื่องใหญ่แจ้งผู้ปกครองเนาะเราไม่เข้าไปใหม่นะคะดีเลยได้รอเพื่อนๆนะคะสวัสดีนะคะอันดับแรกนะคะเข้า username นี้นะคะพอเข้าไปถึงปุ๊บนะคะก็จะให้ใส่โค้ดกับnickname นะคะคำตอบไปแล้วนะคะถือว่าไม่เป็นไร
นะคะใครถือว่าเป็นผลประโยชน์ให้กับคนมาเร็วนะคะเอาเริ่มข้อแรกกันค่ะนักศึกษาหญิงปี3นะคะผลการเรียนดีมาตลอดแต่เทอมนี้ผลการเรียนลดลงติด F หลายวิชาถ้าท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่านจะเตรียมครูนะคะสามเหลี่ยมเรียกนักศึกษาครูสีน้ำเงินเรียกเพื่อนสนิทนักศึกษาครูสีเหลืองเอาผู้ปกครองเลยละกันนะคะเรียกผู้ปกครองมาคุยสีเขียวไม่ต้องทำอะไรรอดูไปก่อนนะคะเอาอะไรดีคะเนาะตอบจริงๆจริงๆไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะแต่เอาคิดว่าถูกที่สุดละกันเนาะนะคะข้อต่อไป
ไปค่ะคุณแนทยังครองตำแหน่งที่หนึ่งอยู่นะคะสู้ๆนะคะคนอื่นถ้าท่านควรถามนักศึกษาที่มีsuicidal ideaหรือไม่เรื่องsuicidal ideaหรือไม่เรื่องความคิดอยากตายท่านควรถามไหมคะมีแค่2ข้อนะคะให้ถาม10วินาทีควรถามหรือไม่ควรถามว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายไเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมถึงควรถามว่าหนูมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยากทำร้ายคนอื่นไหมนะคะเนาะคุณแนทก็ยังครองตำแหน่งอันดับหนึ่งเรื่อยมานะคะการถามเรื่องsuicidal ideaเพิ่มความเสี่ยงหรือไม่ตอบกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะถูกถ้าถามข้อนี้น่าจะมั่นใจกันบอกให้ถามข้อนี้ก็แสดงว่าไม่เพิ่มเก่งมากเลยค่ะแต่จริงๆเราไม่คำถามไม่ดีทุกคนสลับข้อกันเนาะนะคะไม่เพิ่มนะคะความสงบนะคะคุณแนทยังครองตำแหน่งอยู่นะคะไม่มีใครล้มแชมป์ได้เลยคำถามข้อต่อไปค่ะท่านทราบว่านักศึกษามีความคิดอยากฆ่าตัวตายท่านเป็นอาจารย์เรียกมาคุยท่านจะคุยอย่างไรคะคนแรกอาจารย์คนแรกจะบอกว่าอะไรคะถามเรื่องทั่วไปก่อนการเรียนครอบครัวความรักอาจารย์คนที่สองบอกว่าถามว่ามีอะไรจะบอกอาจารย์ที่เสียงขาหรือไม่เนาะคนที่สามก็บอกว่าถามเลยว่าอยากตายเนี่ยมีความคิดหรือเปล่าวางแผนไว้หรือไม่เคยทำไหมวิธีไหนซื้อเชือกหรือยังคนที่สี่ไม่ถามนะคะพอเซฟฉันถามไปถ้าคุณก็เกิดขึ้นมาฉันโหมไม่ได้งั้นฉันไม่ถามอาจารย์น้องให้เราเองอุ้ยมีแค่สองคนช้างเหลือของเรานะคะให้ถามถึงความคิดสัญญาค่าตัวตายกันบางแผนเก่งมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อมือไปโดนหรือว่าตั้งใจก่อนคุณแนทยังได้ที่หนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีใครสามารถล้มชาร์ไม่แชมป์ได้คำพูดใดเหมาะสมที่สุดกับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าข้อเดิมกินยาเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรกินยาไปข้อที่สองรีบหายรีบกลับมาเรียนนะข้อที่สามมีปัญหาอะไรไม่สบายใจบอกอาจารย์ได้นะข้อที่สี่เอาไปรับรองแพทย์มาเดี๋ยวอาจารย์ให้ผลงานช้ากว่ากำหนดได้นะคะจริงๆพูดได้เกือบหมดแล้วแต่บริบทอาจารย์ค่ะแต่คำพูดที่เหมาะสมที่สุดนะคะเหลือคนสุดท้ายค่ะใครคะยังไม่พอหรอนะคะก็ค่อนข้างที่จะเข้าสนใจถูกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่เราคุยกันตอนเช้าก็อาจจะว่ามีปัญหาอะไรไม่สบายใจก็สามารถที่จะบอกอาจารย์ได้นะคะเนาะมีเอาไปรับรองแพทย์มาด้วยนะคะแพทย์ผลงานช้าได้กว่ากำหนดนะคะตามที่เข้าใจค่ะการที่หัวกินยาเดี๋ยวก็หายรีบที่หายกลับมาเรียนบางครั้งบางทีมันจะเราบางครั้งเราพูดด้วยความหวังดีเหมือนว่าอยากจะให้กำลังใจเขาแต่ในบางคนจะมีความหมายผิดว่าพยายามกดดันเขาเขาก็เลยกดด้วยความที่คนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยกดดันตัวเองพอสมควรอยู่แล้วค่ะว่าอยากจะหายไม่จะหายทำไมไม่หายบางทีเราพูดไปเนี่ยบางทีในบางโอกาสมันก็จะไม่เซฟในบางโอกาสที่เป็นบางทีเขาก็จะสุดที่กดดันไปว่าการที่อยากให้ดีหายที่กดดันนะคะเนาะแต่ในบางครั้งในการให้กำลังใจก็สามารถคุยพูดได้นะคะไม่ได้ถือว่าผิดแต่ว่าจริงๆอ่ะการที่เขามีปัญหาอะไรไม่สบายใจหรือเรื่องอยากให้เราช่วย
ื่อมือไปช่วยเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องที่เซฟที่สุดในคนที่ไม่สามารถที่จะโฟสถานการณ์ไว้ได้แล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงก็จะพยายามเป็นเรื่องคำพูดที่เซฟที่สุดที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์เนาะค่ะคุณแนทยังได้เหมือนเดิมค่ะเก่งจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าคนไหนนักศึกษาเป็นโรคซึมเศร้ากินยาแล้วง่วงไม่เรียนไม่ไหวท่านเป็นอาจารย์ท่านจะ 1. เข้าใจค่ะว่านักศึกษาคนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากินยาแล้วก็ง่วงไม่ได้มาเรียน 2. เช็คชื่อตามปกติค่ะถ้าขาดเงินก็ไม่มีเด็กสอบเป็นตามระเบียบ 3. เข้าใจมากค่ะย้ายคาบเลยให้ใสก่อนนิดนึงเขาจะได้มาเรียนทันเนาะ 4. แนะนำให้ไปพบแพทย์เลยเนาะทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาเรียนไม่ได้เนาะชาวบ้านก็คือมันฟินยิ่งกว่าฟินนะคะเนาะมัน
หายมากฟินมากแบกมาในวันบินผ่านก็ยิ้มใช่ไหมคะเพื่อนพูดอะไรก็เคลิ้มก็ยิ้มใส่แรงเคลิ้มใช่ไหมคะเพราะจริงๆนี่มันเป็นสูงกว่า high normal ค่ะมันเป็นความสุขที่สูงกว่าความสุขปกติเพราะฉะนั้นเราไม่เคยมีความสุขระดับนั้นพอใช้พวกเราก็ชอบเองค่ะที่จะมีความสุขระดับนั้นบอกว่าจะพูดค่อยพูดใช่ไหมจะพูดเลยแล้วกันนะคะพูดมาถึงท่าเตี้ยค่ะมันก็จะมีความสุขมากฟินมากแล้วซึ่งสารตัวอื่นยาตัวอื่นทุกอย่างตัวอื่นไม่สามารถให้ความสุขจริงๆได้นะคะฟังดูมันก็ดีนะคะมีความสุขมากทุกอย่างโอเคดีค่ะแต่ในแง่ที่กัญชามันจะมีด้านในจะมีสารหลายตัวสารตัวไม่ดีเรียกว่า THC ใช่ไหมคะ THC เนี่ยตัวนี้เป็นตัวไม่ดีซึ่งทำให้เกิดอาการทางจิตอาการหูแว่วอาการภาพหลอนอาการที่ตกกังวลอาการนอนไม่หลับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีการสกัดเอาสาร THC ตัวนี้ออกไปได้ 100% แม้กระทั่งในน้ำมันหยดที่เคยเห็นเริ่มมีในท้องตลาดกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ค่ะคือมันจะมีตัวนึงก็คือไคนาบินอยด์ไคนาบินอยด์เนี่ยทำให้ฟินทำให้มีความสุขทำให้รักษาโรคแต่ THC นี่เป็นตัวร้ายตัวไม่ดีปัจจุบันถึงแม้จะออกมาเป็นยาต่างประเทศเขาก็จะเอา THC ต่ำๆแล้วคำนึงไคนาบินอยด์ให้สูงๆซึ่งไคนาบินอยด์เนี่ยสูงได้ค่ะแต่มันไม่มีทางเอา THC ออกไปได้เพราะฉะนั้นก็ยังเหลือ THC อยู่เมื่อไหร่ที่เขาสกัดตัวในไคนาบินอยด์ได้เนี่ยโอเคเพอร์เฟคค่ะหมอคิดว่าน่าจะเป็นยาที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่มันไม่ได้เนี่ยก็อย่าใช้ค่ะเพราะว่ายังไงอาการทางจิตมากสุดตามการวิจัยเนี่ยสารเสพติดที่ทำให้เกิดอาการทางจิตมากที่สุดคือกัญชาถ้าเราเห็นคนที่เดินตามข้างถนนนะคะสักประวัติกับไปทุกคนมีประวัติเคยใช้กัญชามากกว่าตัวอื่นทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะคะว่าถ้าใครยังไม่สูบบ้องหรือว่ายังไม่ทันลำนะคะก็อย่าไปยุ่งถ้าใครยังไม่ได้เริ่มใช้น้ำมันที่เขาเริ่มมีตอนนี้กำลังคิดเลยค่ะคนไข้ที่ชอบออกมาถามกันเยอะเลยก็อย่ารอนะคะเพราะว่าเนี่ยกลัวว่าจะได้ผลร้ายมากกว่าผลเสียในวงการจิตแพทย์เนี่ยต่อต้านกันเยอะค่ะในเรื่องกัญชาเพราะเราเห็นถึงผลเสียคนอื่นเห็นแต่ผลดีแต่เวลาผลเสียเนี่ยมาเจอเราเนี่ยเราเห็นแต่ผลเสียเยอะมากแล้วก็ต้องมีการเตรียมรับมือว่าถ้ามีกฎหมายออกมาเนี่ยจะเตรียมรับมือคนไข้ที่ป่วยทางจิตที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยขนาดไหนนะคะปกติอาการป่วยทางจิตเนี่ยร้อยละหนึ่งใน normal population ก็คือในประชากรทั่วไป1คน100คนมี1คนนั่งในที่นี่นี้60คนมีครึ่งคนนะคะถ้าจะมีการป่วยทางจิตอาจจะมีสัก1คนป่วยทางจิต12เนี่ยค่ะเนาะเด็กนักศึกษาเรา100คน200คนต้องมีป่วยทางจิตบ้างอยู่แล้วแต่ถ้าพวกเราใช้กัญชาไปปุ๊บเพิ่มความเสี่ยงทันทีค่ะเนาะฟังดูเหมือนไม่เยอะฟังดูเหมือนใกล้ตัวแต่จริงๆเนี่ยเยอะมากนะคะที่ป่วยมาทางจิตด้วยการใช้กัญชาก็แนะนำว่าถ้าถามหมอเรื่องการใช้กัญชาใครยังไม่ลองก็อย่าลองเพราะถ้าลองแล้วติดรักษายากมากค่ะเนาะนะคะข้อสุดท้ายไม่มีคะแนนนะคะสุดท้ายก็ยังมีคองแชมป์อยู่นะคะข้อสุดท้ายค่ะมั่นใจแค่ไหนนะคะในการดูแลการสุดท้ายที่เปิดเป็นโรคซึมเศร้าหูหลอกกันแล้วมากเลยนะคะตอบเร็วแบบนี้มั่นใจแน่เลยค่ะดูนะคะแล้วถ้าคนหลังรีบตอบนะคะบอกเวลาแล้วค่ะค่ะก็ประมาณครึ่งๆเนาะนะคะมีมั่นใจ34ไม่มั่นใจ28นะคะเนาะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะซึมเศร้านะคะมันเป็นอาการที่สามารถเป็นอาการโรคหนึ่งเหมือนถ้าเราคิดจริงจริงก็เหมือนเป็นไข้หวัดนิดนึงนะคะเจ็บปวดธรรมดาอาการหนึ่งแต่เป็นอาการเจ็บปวดแค่ธรรมดานะคะแล้วก็สามารถรักษาได้นะคะถ้าไม่มั่นใจก็เรามีชาแนลคอร์ปอนุได้อยู่ตลอดเวลาได้ค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็อยากจะเห็นหน้าของเราเองค่ะคุณแอฟแอฟของเราเรามีสองรางวัลให้ค่ะสามคนเลยนะคะขนมแล้วก็คุณต้นอ้อนะคะสามคนเลยค่ะเอานางแฝดเหรอไม่ได้รู้เลยมีหนังสือสามเล่มนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเล่าจากยอด
ุดาวค่ะแล้วก็เลยเรื่องที่สองการเจอเรื่องแย่ๆไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่ได้มีความสุขนะคะเรื่องนี้อาจจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากเรื่องที่สามถ้าเดินเข้าไปใกล้แล้วมันแย่ก็แค่ถอยออกมานะคะเดี๋ยวให้คุณแอนเลือกก่อนนะคะชื่อใหม่ชื่อตองจริงๆมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติทำให้บางครั้งมัน
มันสับสนไปหมดพอกรีดแล้วมันผ่อนคลายกรีดแล้วมันโอเคกรีดแล้วมันดีขึ้นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะเนาะกรีดหมอเคยมีคนไข้กรีดเป็นลายคอยใส่แขนลูกแขนฝั่งนี้หน้าอกแขนฝั่งนี้เป็นลายทั้งลายทั้งตัวเลยนะคะถ้าเด็กที่ห่วงสวยงามหน่อยเขาก็จะกรีดต้นขาจะมีเยอะนะคะเนาะแต่ว่าถ้าแบบเด็กที่ไม่สวยนะเขาไม่สนใจซึ่งเนี่ยจริงๆมันไม่ดีเลยต่อไปในเวลาอนาคตเขาหายดีหรืออะไรเนี่ยไปสมัครงานแล้วเห็นแผลตรงนี้ก็จะไม่ค่อยดีต่อภาพลักษณ์เท่าไหร่นะคะจริงๆรักษาค่อนข้างยากนะคะที่รักษายากกว่าอาการโรคซึมเศร้าเนี่ยพวกคุณภาพที่ปกติรักษายากมากเนาะ3ก็คือการใช้กินดื่มเหล้าแล้วมันคิดน้อยลงเนี่ยพอเมาก็สามารถเป็นได้4ก็คือ rational thinking loss ไม่เรื่องคิดต้องมีเหตุผลอะไรทำอะไรไปนะคะ social support lacking ไม่มีคนดูแลที่บ้านมีการเตรียมแผนมาแล้วก็จะกระจายเสี่ยงใช่ไหมคะ no เนี่ยค่ะไม่มีผู้ครองจริงๆเป็นปัจจัยส่งเสริมนะคะการแต่งงานนี่เป็นปัจจัยป้องกันนะแต่ไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ไหมคะคนไม่ค่อยเห็นด้วยแสดงว่าจริงๆไม่ซึ่งก็จริงๆก็รู้สึกว่าการแต่งงานเป็นทุกข์เนาะแต่ว่าจริงๆเป็นทุกข์แต่ว่ามันได้คิดต่อมีลูกเป็นทุกข์มีสามีเป็นทุกข์แต่บางครั้งมันก็ต้องอยู่เพื่อจะได้ดูแลคนอื่นๆมันก็รู้สึกว่าเกียรติใจที่ได้ดูแลใครถึงบางทีมันจะเหนื่อยกายแต่บางทีมันก็รู้สึกว่ามีกำลังใจจะอยู่เพื่อใครจะอยู่เพื่ออะไรแต่ถ้าคนไม่แต่งงานอย่าละหรืออยู่คนเดียวเนี่ยมันง่ายมากที่จะไปฉันก็มีปัญหาอะไรฉันก็ไปได้ไม่ได้เดือดร้อนใครเนาะแต่ถ้าคนที่มีคู่ครองมันจะมีเหมือนสายขาดถึงรั้งเอาไว้ว่าถ้าฉันไปเดือดร้อนลูกจะทำยังไงแฟนจะทำยังไงอย่างงู้นอย่างนี้จะรู้สึกว่ามีปัญหาเยอะมันจะเลยทำให้เกิดตัวปัจจัยป้องกันเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมีโรคทางกายเยอะที่เป็นโรคที่เรื้อรังเนี่ยก็มันก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอยู่แล้วนะคะสรุปต่างกันนิดนึงนะคะคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากในส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงแต่คนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงกว่าเนี่ยคือเพศชายถ้าสมมติว่าแต่ว่าต้องเทเบิลนี้ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเตียงหมดนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปไม่กล้าว่าสามีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวฆ่าตัวตายแย่เลยใช่ไหมคะแต่จริงไม่ใช่จริงๆเอาแซคเพอร์เซอร์สกอร์เนี่ยเราเอาเกณฑ์มากกว่าของพ่อนะคะถึงเริ่มรู้สึกว่ามีปัจจัยเลือกซีนะคะก็คือไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งจริงๆเอาบริบทการของพ่อเริ่มมีปัจจัยนะคะหากท่านมีภาวะซึมเศร้าสามารถป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะก็อาจจะพูดคุยเนาะระบายเวนทิเลตกับคนใกล้ตัวนักศึกษาก็คุยกับอาจารย์ก็คุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือทำกิจกรรมแล้วมีความสุขทำกิจกรรมอะไรก็ได้ค่ะที่โดยมีความสุขนะคะไปมาหาสู่เพื่อนบ่อยๆครอบครัวบ่อยๆตัวนี้นะคะจะเป็นตัวพักใจแต่ถ้าบางคนรู้สึกปัญหาอยู่ที่ครอบครัวอาจจะตัวเองก็อาจจะต้องปลีกออกมาไปหาสังคมอื่นหาตัวเองพักใจคือขอเชื่อว่าจริงๆคนเรานี่มันควรจะมีจุดพักใจบางคนเนี่ยจุดพักใจอยู่ที่บ้านเนาะแต่บางคนที่บ้านฉันร้อนมากจุดพักใจฉันอยากอยู่คนเดียวบางคนจุดพักใจก็อยู่กับเพื่อนลองหาดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยจุดพักใจอยู่ตรงไหนเมื่อฉันเหนื่อยมากก็ต้องอาจจะต้องปลีกฉันอาจจะต้องถอดหัวโขนความเป็นแม่ความเป็นภรรยาความเป็นอาจารย์เป็นอะไรเพื่อหาจุดพักใจของตัวเองที่โดยที่ฉันไม่ได้ต้องเป็นใครไม่ต้องรับภาระหรืออะไรกับใครทั้งสิ้นนะคะไปออกกำลังกายนะคะก็ช่วยได้รับประทานอาหารแล้วก็นอนให้เป็นเวลาทุกวันเนาะนะคะแล้วก็ทำจิตใจทำใจกับอาการเศร้าทุกคนมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ให้มันเป็นนวไลฟ์ไปเยอะนะคะว่าคนเป็นเรื่องของการดีเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่สารเสพติดนะคะตามสบายเด็กดีนะคะนอนกินอิ่มให้เป็นเวลาไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่สารเสพติดเพราะแบบนี้เราจะไม่ทำยังไงได้เยอะเนาะถ้ามีเวลาไปพบนักจิตวิทยาจิตแพทย์แล้วก็พูดคุยถ้ารู้สึกว่ามันตอนนี้มันเศร้ามากแต่เรายังไม่ทันได้เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะยังจำเมื่อเช้าได้ใช่ไหมคะมันเป็นซึมเศร้าใช่ไหมคะเป็นโรคซึมเศร้าซึมเศร้านี่มันคือเป็นซีเมนซี่ของความเศร้าเนาะคืออาการหนักขึ้นกลายเป็นซึมเศร้าเนาะถ้าสมมติเราสุดเริ่มไม่มีชีวิตเริ่มสุดเริ่มไร้ค่าไม่มีที่อยู่เนี่ยเราต้องขอความเดียวนะคะปรึกษาใครสักคนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขก็อาจจะเป็นแพทย์จิตแพทย์หรืออะไรก็ได้นะคะ
แล้วก็คิดว่าจริงๆโรคนี้มันหายได้ไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปนะคะบางคนรู้สึกว่าสิ้นหวังเหลือเกินใช้ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างนี่ก็ผิดวิวทุกสิ่งแล้วก็คิดว่าต่อไปมันก็คงจะเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะหายจากภาวะนี้ได้การกังวลกับคนที่กำลังฆ่าตัวตายสิ่งที่ควรรู้ก็คือการฆ่าตัวตายจริงๆป้องกันได้ค่ะเนาะแค่เราดีเทคให้เร็วเนาะคะจับให้เร็วว่าถึงปัญหาถึงอะไรนะคะแล้วก็พูดคุยกับการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หมายถึงว่าอ้าวสวัสดีวันนี้ไปตายกันเถอะอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องปกติขนาดนั้นแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการฆ่าตัวตายการถามถึงการฆ่าตัวตายไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายเพราะคนปกติอย่างเราเนี่ยค่ะมาถึงปุ๊บถามคุณเคยฆ่าตัวตายไหมคุณคิดอยากฆ่าตัวตายไหมคะเอายกตัวอย่างเอาไงรู้จักเพื่อนคุณก๊อฟคะคุณมีเคยอยากฆ่าตัวตายไหมคะไม่เคยในคนปกติเนี่ยค่ะที่ไม่เคยคิดบางใครมาถามไม่เคยแล้วมันได้กระตุ้นว่าเออจริงด้วยเนาะมีการฆ่าตัวตายเนี่ยเราไปฆ่าตัวตายมันไม่คิดค่ะคนไม่คิดก็ไม่คิดแต่คนที่เขาตอบว่าเขาคิดนะเขาเคยคิดนะแสดงว่าจริงๆเขาคิดอยู่ในใจแล้วแต่เขาไม่บอกค่ะนะเพราะฉะนั้นการถามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่หมอไม่แน่ใจว่าทุกคนจะกล้าถามไหมคิดว่าไม่มีใครคงกล้าถามเพราะว่าจริงๆด้วยความเป็นหมอหลายๆคนก็ไม่กล้าถามค่ะจิตแพทย์เท่านั้นที่ส่วนใหญ่จะกล้าถามแต่จริงถามได้ทุกคนแต่ถ้าถามเลี่ยงยังไงดีมันดูฟังดูไม่โหดร้ายฟังดูไม่เหมือนเป็นการต่อว่าหรือเป็นไงถ้าสมมติเราเห็นนักศึกษาที่กำลังเศร้าแล้วเรากังวลว่าเดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายอาจจะถามให้หมอว่าเคยไหมมันรู้สึกดูแย่ขนาดนี้เคยไหมจะทำลายตัวเองเนาะใช้คำว่าทำลายตัวเองบางทีมันก็ดูซอฟต์ใสมากกว่าเนาะแต่เคยไหมคิดจะทำลายตัวเองเคยคิดไหมว่าไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้แล้วเคยคิดไหมว่าจะหายตัวไปจากในโลกใบนี้นะคะอาจจะใช้คำประมาณนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาเคยหรอแล้วแต่ใช้วิธีไหนบ้างเนาะไม่ได้มาช่วยคิดวิธีนะคะแต่ว่าถามต่อเพื่อเราได้อีกฟองเขาอาจจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันหมอถ้าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยสบายใจเรื่อยๆก่อนหนึ่งไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดมากแค่มีความคิดขึ้นมาอยากไม่อยู่แต่เขาวิธีไหนคือฉันไม่คิดแต่ถ้าคนไหนตอบได้แสดงว่าเขาคิดเลยนะกินยาหมอผูกคอตายหมอเอาปืนยิงหมอเหรอให้ถามต่ออย่าหยุดนะคะเหรอแล้วเคยทำหรือเปล่าถ้าคนเคยทำก็ถูกเคยทำถ้าเคยทำก็มาร์กไว้ในใจเลยว่ามันเพิ่มลิสต์ละเหรอถ้าเขาไม่เคยทำก็แล้วมีได้เตรียมการบ้างหรือเปล่าเหรอมีแล้วหมอไปซื้อยามานะมีแล้วหมอซื้อเชือกมาแล้วมีแล้วหมอเอาปืนวางไว้แล้วข้างตัวเนี่ยค่ะถ้าสมมติเขามีการเตรียมการแบบนี้ปัจเจกเสี่ยงสูงมากนะคะอย่างนี้ต้องรีบเข้าถึงบริการสาธารณสุขทันทีต้องรีบเข้าถึงมือจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาทันทีนะคะถ้าเรารู้ถึงขั้นนี้เราจะเซฟเขาได้อย่างที่พี่บอกว่าการฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้นะคะแต่ถ้าคนไม่คิดเนี่ยเราก็พอปุ๊บเราก็บอกพอเขาบอกว่าเขาไม่คิดก็หยุดนะคะไม่ต้องไปซักไซส์ก็ตอบเคยเตรียมการไหมซื้อเชือกหรือยาไม่ต้องไปเสนอแนวคิดให้เขานะคะก็คือหยุดไม่คิดก็จบไม่คิดก็ไม่คิดนะคะแต่ถ้าคิดเราก็ต้องตอบถามถึงจริงๆว่าจริงๆเขาเตรียมการแค่ไหนเคยทำแล้วหรือยังหรืออะไรเนี่ยถ้าเตรียมการแล้วเคยทำแล้วซื้อเชือกแล้วเนี่ยค่ะโอกาสที่จะแค่ฆ่าตัวตายสูงมากนะคะสัญญาณเตือนนะคะนิดนึงนะคะเล็บแตกทรายนะคะบกทองแดงแล้วนะคะว่าสัญญาณเตือนหนึ่งพูดหรือคิดว่าจะฆ่าบอกก็จะฆ่าตัวตายนะคะพูดเป็นลางในใจรู้จะอยู่ทำไมกันตายไปซะก็ดีไม่มีใครคิดถึงฉันหรอกหากฉันตายไปบางคนฟังดูแล้วเป็นยังไงคะเรียกร้องความสนใจเนาะครูพูดอยู่ได้พูดได้หลายครั้งแล้วแต่ยังคิดนะคะว่าไอ้พวกที่เรียกร้องความสนใจครูเนี่ยบางครั้งก็ตายจริงเข้าใจไหมคะบางทีเราสุขว่าโอ๊ยได้สาระพูดอยู่ได้เนาะเวลามันจะมีบางพวกที่พูดบ่อยๆไม่อยากจะอยู่แล้วเซ็งตายตายไปก็ดีแต่จริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาทำบางทีไม่ได้หวังจะตายแต่วางความเพื่อประชดแต่อย่าลืมว่าประชดบางครั้งก็ผิดพลาดให้ตายได้นะคะซึ่งจริงๆนี่อันตรายพอเราเพิกเฉยปุ๊บไม่สนใจโอเคฉันทำเลยพอทำเลยบางทีมันก็ไม่กล้าให้ตายถ้ากล้าว่าสมมติว่ากินพาราฉันกินสักสิบเม็ดพอหรือว่าพาราสิบเม็ดไม่ทันเป็นไรมากกินสักสิบ
เป็นพอกินสักนิดเดินพอลงไปนอนกลิ้งพอแต่มันจะมีค่าด้วยค่ะเอาทำมาเอาแฟนเดินเข้ามาแล้วจะทำมันฆ่าตัวไปแฟนเชื่อทำเดี๋ยวแฟนเข้ามาพอดีปรากฏแฟนไม่ชอบเพราะฉะนั้นจะมีหลายคนที่กูหรือว่าแบบเนี้ยแล้วตายจริงเนาะซึ่งจริงๆมันไม่โอเคเขาจะตายจริงนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะคะนะเหมือนคนที่เริ่มหาเมื่อกี้ก็หาวิธีการแล้วเมื่อกี้เราคุยกันนะคะเดี๋ยวมีการเตรียมการแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนเนาะผู้เสี่ยงที่เคยจะฆ่าตัวตายนะคะ1พยายามฆ่าตัวตายมาก่อน2ซึมเศร้ามีอาการทางจิตอาการทางจิตนี้ก็บ่อยเลยค่ะเราจะเห็นง่ายแตกต่างจากคนฆ่าตัวตายปกติค่อนข้างเยอะในคนที่อาการทางจิตเยอะๆบางคนเอามีดปักท้องมาเนี่ยเนาะอาจจะเกิดจากเสียงสั่งบอกว่าปักท้องเลยหรือบางคนไปตายซะหรืออะไรเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องคุยเรื่องนี้นิดนึงว่ามีเสียงสั่งหรือมีใครสั่งหรือมีอำนาจบางอำนาจที่สั่งให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้ไหมในผู้ป่วยทางจิตก็จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะดูคนร้ายปาดคอแบบนี้ค่ะทางจิตตัวคนเราไม่มีใจแข็งพอจะปาดคอตัวเองเนาะมันยากเนาะปืนมันโป้งอะไรมันแป๊บเดียวแต่ปาดคอนี่มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอสมควรเนาะหรือกินสุรายาเสพติดนะคะทำให้บางทีมันความยั้งคิดน้อยลงหรือผู้ที่มีเพิ่งจะมีผลกระเทือนร้ายแรงช่วงนั้นก็สูญเสียคนที่รับอกหักยาร้ายล้มละลายหรือสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะคะผู้ที่ป่วยเรื้อรังนะคะที่คุยกันเนาะก็สัมไปสัมมาเนาะผู้คนที่อยู่ในสังคมไม่ได้ถูกกีดกันออกจากสังคมเคยคนที่เคยทารุณกรรมบูลลี่นะคะถูกเกียดหยามหรือผู้ที่ได้รับผลความรุนแรงและสงครามการบาดเจ็บรุนแรงนะคะสิ่งที่ท่านควรทำทำไงดีคะคุยนะคะเน้นคุยเนาะนะคะคีย์เวิร์ดมันมีอยู่ไม่มีคีย์เวิร์ดมันมีอยู่ไม่เยอะนะคะวันนี้ที่เราคุยกันเนาะหามุมสติสงบอย่าให้มีคนเยอะให้มันเงียบให้มันพอเป็นห้องที่ดีจริงๆการคุยที่ดีจริงๆมันควรจะเป็นคุยในที่ที่มันเหมาะสมนิดนึงไปคุยกลางโรงอาหารเพราะไม่ได้ใช่ไหมคะคุยทางไหนจริงๆบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นคนแต่มันเป็นเรื่องสาธารณะนะคะหาที่คุยที่เหมาะสมนะคะอาจจะถ้าว่าเป็นอาจารย์ศึกษาก็คุยในห้องพักอาจารย์เนาะเป็นห่วงแล้วก็รับฟังนะคะอย่างที่บอกนะคะขอความช่วยเหลือจากแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยาหรือว่านักสังคมสงเคราะห์เมื่อรู้สึกว่าตัวเองมันโผล่เรื่องนี้ไม่ไหวแล้วเนาะนะคะอย่าปล่อยให้เป็นคนเดียวอาจจะมีคนช่วยดูแลเนาะสายด่วนก็มีนะคะ1669จริงๆมันเป็นสายด่วนของทุกสิ่งทุกอย่างของบริการทางด้านการเจ็บป่วยนะคะคือสายด่วนของโรงพยาบาล191ก็เป็นตำรวจใช่ไหมคะ1323ก็เป็นสายด่วนของสุขภาพจิตใช่ไหมคะมีคนไข้หลายหลายคนนะคะกว่าจะถึงหน้าจอก่อนอะไรเขาก็โทรไปคุยกับกรมสายด่วนสุขภาพจิตซึ่งตรงนั้นก็จะมีนักจิต available ตลอด24ชั่วโมงเนาะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะเนาะนะคะอย่างที่บอกให้มีคนดูแลใกล้ชิดเก็บของมีครบในบ้านเชื่อของมีครบยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าแมลงหรือยาอันตรายต่างๆนะคะเนาะเราสามารถช่วยเหลือผู้ซึมเศร้าได้การหนึ่งก็คือเข้าหาบอกว่ายินดีช่วยเหลือยินดีคุยกันตอนต้นนะคะมีการสรุปกันนิดนึงเนาะบอกว่าพร้อมที่จะรับฟังเข้าใจเนาะยินดีช่วยเหลือถ้ามีอะไรให้บอกเนาะค่ะทำความเข้าใจกับเรื่องซึมเศร้าได้มากขึ้นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าบางทีมันไม่ใช่เป็นโรคของความสับสนหรือไม่เป็นโรคของคนอ่อนแอจริงๆมันเกิดขึ้นได้ในทุกคนเกิดจากสารซึมเศร้าในสมองยังไม่มีใครระบุแน่ชัดว่าจริงๆเกิดจากสาเหตุใดชัดเจนมันก็เกิดจากอะไรขอบคุณตรงกันนะคะเนาะไปพบจิตแพทย์แล้วก็เป็นอาจจะมีไปเป็นเพื่อนเวลามีการตรวจนะคะก็จะช่วยในเรื่องการติดตามการรักษาได้ดีขึ้นเพราะบางคนเนี่ยพอเป็นโรคซึมเศร้าฉันไม่อยากไปไหนเลยฉันไม่อยากทำอะไรเลยฉันเหนื่อยเครียดและทุกอย่างนะคะการที่เราโอเคเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปวันไหนบอกบางครั้งก็ได้ปูบอกถึงความห่วงใยเนาะอาจจะไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องตรวจหมอเนาะไม่ต้องอยากรู้มากว่าหมอถามอะไรเลยไม่ต้องอาจจะแคบรออยู่หน้าห้องจริงๆเนี่ยมันก็ยังจะรู้สึกว่ามันมีคนนึงที่ห่วงใยแล้วก็อยากอยู่ข้างๆเรานะคะจะดีขึ้นภายใน2สัปดาห์2ถึง3สัปดาห์นะคะอย่างที่บอกว่าปล่อยยาจะออกฤทธิ์เนาะนะคะถ้าทานยาครบนะคะแล้วก็ใจเย็นนิดนึงมันไม่กินยาครบไม่ใช่ทางพิเศษไม่ใช่กัญชานะคะกินพวกไฮปั๊บนะคะนะคะ
แล้วก็กินนอนตามปกติให้เป็นเวลานะคะชวนออกกำลังกายเข้าสังคมนะคะแล้วก็ให้มองสิ่งรอบข้างมีความสุขพยายามจริงๆหางานทำหรือทำอะไรให้เขาเยอะๆให้เขาไม่ต้องอยู่กับตัวเองเยอะๆบางทีมันก็จะช่วยเป็นวิธีการหนึ่งนะคะมีกิจกรรมมีอะไรที่บางทีมันก็ได้หลงลืมของความคิดกันของพูดกับตัวเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่จริงๆต้องบอกคนดูแลเนี่ยค่ะสำคัญค่ะคนดูแลก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองด้วยที่จะดูแลเนาะอย่างที่บอกนะว่าถ้าสมมติเราสุขภาพจิตของเราไม่แข็งแรงเนี่ยเป็นการดูแลตัวเองก็ค่อนข้างยากแน่เดี๋ยวจะเบื่อเอาแล้วมันก็จะกลายเป็นรังเกียจแล้วก็รู้สึกเป็นภาระต่อการที่เราต้องดูแลนะคะก็ถ้าต้องคือจำไว้นะคะถ้าเห็นคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายหรือมีภาวะที่ต้องไปจริงเราช่วยเหลือในทุกแบบได้นะคะก็ไปได้ตามนี้นะคะนะคะ3 1 6 9แล้วก็1 9 1 1 3 2 3ค่ะ1 9 1ก็อาจจะเอาไปตรวจเลยแค่จะมีสนุนอะไรแบบนี้นะคะนะคะ1 3 2 3ก็อาจจะเป็นเครื่องคุยนะคะ3 1 นะคะเนาะตอนบ่ายก็น่าจะประมาณช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราจะเน้นถามตอบหรือว่าแชร์ลิงก์เคสกันดีกว่านะคะมีใครอยากจะถามหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากจะแชร์เรื่องอะไรหรือว่ามีความไม่สบายใจในการดูแลและศึกษาหรืออะไรนี้ไหมคะคิดว่าวันนี้บางทีมันก็พอได้ไอเดียกับโรคซึมเศร้าไปบ้างว่ามันเป็นยังไงเกิดขึ้นอะไรนะคะเนาะอาจารย์ก็จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะดูแลนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเนาะถ้าสมมติไม่ไหวจริงๆเกณฑ์ทางเราก็ยินดีช่วยเหลือนะคะโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์อยู่ก็มีวชิรภูเก็ตนะคะมีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็โรงพยาบาลวิชาชีพนะคะ3ที่สิริโรจน์ยังไม่มีนะคะโรงพยาบาลอบจไม่มีสิริโรจน์ไม่มีแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนทลาหรือป่าตองเนี่ยไม่มีจะมีช่วยออกไปเป็นวันๆแค่นั้นเองค่ะทางป่าตองเนี่ยจะมีทลามีวันพุธค่ะมีวันพุธตอนบ่ายเป็นวันพุธจะมีหมอจากวชิรไปช่วยตรวจค่ะป่าตองมีวันพฤหัสตอนบ่ายค่ะเนาะก็เผื่อได้เป็นแชร์แน่นอนนะคะวชิรมีทุกวันค่ะแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพมีทุกวันค่ะถึง5 โมงเย็นแล้วก็วิชาที่มีแค่เพื่อนค่ะนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อใครแชนแนลไหนหรือว่าเผื่อได้แอดไว้นักศึกษาเวลาสมมติว่านักศึกษาต้องการเพราะบางทีน้องเขาก็จะไม่รู้ว่าแบบเราควรจะไปติดต่อที่ไหนนะคะได้หมดทุกที่เลยนะคะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมใช่ไหมคะประกันสังคมก็มีได้ทั้งวิชาและก็โรงพยาบาลวชิระนักศึกษาก็ใช้จีนเป็น30 บาทไหมคะน่าจะใช่30 บาทก็ได้ขึ้นตรงกับวชิระหรือว่าขึ้นตรงกับค่ะป่าตองใช่ไหมคะค่ะได้หมดแต่ใน emergency case เข้าไปวชิระได้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นบัตรเดียวทั่วจังหวัดแล้วใช่ไหมคะเขาแบ่งเขตอะไรเมื่อก่อนจะเป็นการเก็บบัตรเดียวทั่วจังหวัดในโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ตอนนี้มันมาโหลดโรงพยาบาลจังหวัดเลยเขาก็เป็นแบ่งโอเคค่ะน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการดูแลนะคะนะคะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรถามแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่มาฟังแล้วก็มาแชร์กันนะคะเดี๋ยวคงจบแค่นี้แล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหมอไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะ